สวัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อในเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะช่วงนี้อยู่กับคุณหนึ่งยุคนและพีรพีพันธ์ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าแล้วใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปแล้วครม.ชุดต่อไปหน้าตาจะเป็นแบบไหนเป็นแบบเดิมหรือเปล่าก็คือเหล้าเก่าในขวดใหม่หรือจะมีการประกาศยุบสภาไหมเลือกตั้งกันใหม่แต่ล่าสุดเห็นมีข้อมูลออกมาว่าจะนัดประชุมเรียบร้อยแล้วใช่ครับคุณผู้ชมครับคือสถานการณ์ของประเทศไทยณขณะนี้ต้องบอกว่ารวดเร็วมากๆนะครับเอาว่านักข่าวเองเนี่ยยังตกใจไม่หายเลยนะครับทั้งตกใจจากมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วทุกคนกำลังวิเคราะห์กันทั้งบ้านทั้งเมืองตอนนี้นะครับว่าจะเอานายกคนใหม่หรือจะยุบสภาหรือจะมาสูตรไหนแต่ล่าสุดเนี่ยล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูข่าวไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพราะตลอด2ชั่วโมงเต็มเรายังไม่รู้กันเลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างล่าสุดที่สภาผู้แทนราษฎรคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภานะครับได้มีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเตรียมบรรจุวาระการประชุมสภานัดพิเศษในวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้แล้วนะครับก็คืออีก2วันข้างหน้าเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องรอนานเลยนะครับค่ะคือถ้าจะนัดอันนี้เราพยายามดูนะถ้าจะนัดวันพรุ่งนี้มันก็อาจจะกระชั้นชิดไปแต่ก็เอาแบบเร็วที่สุดละ16สิงหาคมทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญในมาตรา159ที่กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกแต่จะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองเคยแจ้งต่อกกต.เอาไว้ก่อนการเลือกตั้งครับค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนไปสักนิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมา5ต่อ4เนี่ยนะคะให้ทางคุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็มีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะคะปรากฏว่าที่มาที่ไปรวมไปถึงคำวินิจฉัยที่ชี้ชัดของศาลรัฐธรรมนูญมาไล่เลียงกันคุณผู้ชมเพราะว่าคดีนี้เริ่มต้นจากสว40คนค่ะไปยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภานะคะบอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งในเวลาต่อมาถูกเรียกว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะถูกเรียกว่าผู้ถูกร้องที่สองทั้งที่รู้หรือควรรู้นะคะว่าผู้ถูกร้องที่สองก็คือคุณพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากผู้ถูกร้องที่2เคยถูกศาลฎีกาสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4แล้วก็วงเล็บ5หรือไม่ผู้ร้องจึงส่งคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อมาผู้ถูกร้องที่2ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องเฉพาะส่วนของผู้ถูกร้องที่2สำหรับกรณีของผู้ถูกร้องที่1ก็คือคุณเศรษฐามีคำสั่งรับไว้พิจารณาวินิจฉัยค่ะพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามคำที่ปรารภเอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้วางกลไกป้องกันตรวจสอบขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและก็ธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือว่าใช้อำนาจตามอำเภอใจจึงบัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา170เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมผู้ถูกร้องที่1กล่าวอ้างว่าตนมีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์หรือว่ารัฐศาสตร์จึงไม่อาจวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องที่1เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลบอกเลยนะครับว่าเป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายบริหารทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบในทุกการกระทำรวมทั้งข้อเท็จจริงปรากฏในคำสั่งศาลฎีกาที่4599/2551เคยวินิจฉัยเอาไว้ว่า
เสมียนทนายความที่ทำงานประสานงานให้ผู้ถูกร้องที่สองก็คือคุณพิชิตนำถุงกระดาษใส่เงินสดมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ของศาลฎีกาโดยที่รู้หรือว่าควรรู้ว่าภายในถุงกระดาษดังกล่าวมันมีเงินสดอยู่ในนั้นและผู้ถูกร้องที่สองมีพฤติการที่เชื่อได้ว่ามีส่วนรู้เห็นกับการกระทำดังกล่าวด้วยในลักษณะเป็นตัวการร่วมโดยมีเจตนาจูงใจให้เจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ที่อาจจะเชื่อมโยงไปเป็นประโยชน์แก่จำเลยของคดีนี้การกระทำดังกล่าวเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่สาธารณชนต่างรู้กันโดยทั่วไปและสภาทนายความเห็นว่าการที่ผู้ถูกร้องที่2ถูกลงโทษในคดีละเมิดอำนาจศาลตามคำสั่งศาลฎีกาข้างต้นเป็นการกระทำที่ไม่เคารพยำเกรงอำนาจของศาลทำให้เสื่อมเสียอำนาจของศาลหรือผู้พิพากษากระทบต่อความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นการกระทำผิดต่อข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความพ.ศ. 2529ในข้อที่6และข้อที่18ให้ลบชื่อผู้ที่ถูกร้องที่2กับผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องออกจากทะเบียนทนายความไปเลยนะครับผู้ถูกร้องที่1รู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ก็ยังคงเสนอชื่อแต่งตั้งให้นายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1จึงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4ครับการที่ผู้ถูกร้องที่1รู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆนะคะเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของผู้ถูกร้องที่2ดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถูกร้องที่2เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่1ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4ย่อมเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ที่กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวดที่1ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5ด้วยนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก5ต่อ4ค่ะวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5นะคะเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีก็คือคุณเศรษฐาสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค1วงเล็บ4แล้วรัฐมนตรีก็ต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะนะคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วรรค1วงเล็บ1โดยให้นำมาตรา168วรรค1วงเล็บ1มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต่อไปค่ะทีนี้ตัดสลับเข้ามาคุณผู้ชมให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเราทำ AR ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่ามติเสียงข้างมาก5เสียงมีใครกันบ้างแล้วมติเสียงข้างน้อย4เสียงมีท่านใดกันบ้างนะคะสำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5ท่านก็คือคุณปัญญาอุชาชนคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณจิรนิติหะวานนคุณบรรจงศักดิ์วงปราดนะคะนี่อันนี้คือ5ท่านที่เป็นตุลาการเสียงข้างมากค่ะส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย4คนนะคะประกอบไปด้วยคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์คุณนพดลเทพพิทักษ์คุณอุดมรัตน์อมฤตแล้วก็คุณสุเมธรอยกุลเจริญนะคะนี่คือ4ท่านที่เป็นตุลาการเสียงข้างน้อยเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงค่ะครับ
คุณผู้ชมที่นี่เราไปดูอนาคตของประเทศไทยหลังจากนี้แต่ณนาทีนี้ข่าวสารกำลังวิ่งกันอย่างอุตลุดเลยนะครับยืนยันสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูเนชั่นทีวีณขณะนี้นะครับคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเร็วมากในวันที่16สิงหาคมนี้ใช่ค่ะถ้าดูความเป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลส.ส.141เสียงก็มีแคนดิเดต2คนนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณชัยเกษมใช่แล้วค่ะโอ้โหจะถึงเวลาที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะล่าสุดเราไปถอดรหัสจาก Facebook ของพรรคเพื่อไทยทันทีที่ศาลวินิจฉัยถอดถอนคุณเศรษฐาพ้นออกไป Facebook ของพรรคเพื่อไทยกึ่งๆออกแถลงการเลยนะครับบอกว่าลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยเจออุปสรรคแต่เราจะทำงานต่อเราจะไม่หยุดทุกครั้งที่ล้มเราจะล้มไปข้างหน้าและลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยคือถ้าประกาศออกมาแบบนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยจะลุยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อใช่หรือไม่ครับคุณผู้ชมครับงั้นมาฟังชัดๆจากเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณสรวงศ์เทียนทองค่ะให้สัมภาษณ์บอกว่าการเดินหน้าหลังจากนี้ต้องไปดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดก่อนว่าคุณเศรษฐายังมีคุณสมบัติในการถูกเสนอชื่ออยู่หรือไม่นะคะเผลอๆคุณเศรษฐาอาจจะถูกเสนอชื่อกลับมาหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูชัดๆก่อนคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีแคนดิเดตอีก2ท่านก็คือคุณแพทองธารแล้วก็คุณชัยเกษมแต่ก็ต้องดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะคะหากคุณเศรษฐาไม่สามารถถูกเสนอชื่อใหม่อีกครั้งก็มีความเป็นไปได้ที่ทั้งคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารและอาจารย์ชัยเกษมจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ก็ต้องไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนสุดท้ายจะเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ขอคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนนะคะคุณสรวงศ์ยืนยันว่าต้องเสนอชื่อคนของเพื่อไทยก่อนเนื่องจากเพื่อไทยมีสัดส่วนส.ส.มากที่สุดในรัฐบาลแล้วแคนดิเดตก็คือคุณอุ๊งอิ๊งรวมไปถึงอาจารย์ชัยเกษมพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งทั้งคู่นะคะนักข่าวว่าความเป็นไปได้ความเป็นไปได้เนี่ยถ้าดูชื่อนะคุณยุคนคุณผู้ชมมันก็ต้องเป็นไปทางคุณอุ๊งอิ๊งใช่ไหมเพราะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยเอ๊ะจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งมากกว่าหรือเปล่าเพราะคุณชัยเกษมก่อนหน้านี้ท่านก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพคุณสรวงศ์ก็บอกว่าอันนี้คงต้องรอประชุมกันในพรรคนะคะคณะกรรมการบริหารพรรคอาจจะต้องมีการเรียกประชุมด่วนในเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นขอรอดูคำวินิจฉัยที่ละเอียดก่อนนะคะก็ขออนุญาตเบื้องต้นก่อนเลยขออนุญาตที่จะไปศึกษาแล้วก็ดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดก่อนนะครับแล้วก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปของพรรคครับผมความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าศาลไม่ให้คุณเศรษฐากลับมาเป็นแคนดิเดตได้ความเป็นไปได้น่าจะเป็นคุณแพทองธารก็จริงๆเป็นไปได้ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ยังมีพรรคร่วมอยู่นะครับก็จะคงจะต้องมีการหารือกับพรรคร่วมด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะเสนอชื่อคนที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับแต่ยังไงก็ยังเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยของพรรคยังไม่มีการเปลี่ยนอันนี้ขอคุยกับพรรคร่วมด้วยครับขออนุญาตคุยกับพรรคร่วมแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ได้แจ้งกับสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนไปว่าอยากจะขอดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับแต่หลักการของพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้จะต้องยืนยันหลักการของตนเองไหมคะว่าจะต้องเสนอคนของพรรคตนเองก่อนก็คงจะต้องยืนยันอย่างนั้นครับนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบครับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือว่าแคนดิเดตของพวกเราทั้งสองท่านที่เหลืออยู่ในพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งครับคุณสรวงศ์นะคะบอกว่าเราให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีผ่านสื่อมวลชนด้วยส.ส.ทุกคนในวันนี้พรรคเพื่อไทยทำงานอย่างเต็มที่นะคะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เพื่อไทยไทยรักไทยมีสถานการณ์แบบนี้ขอยืนยันต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนค่ะส่วนก่อนหน้านี้ที่เพื่อไทยเองก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวนายกรัฐมนตรีว่าจะไม่พ้นจากตำแหน่งคุณสรวงศ์ก็บอกว่าเราเนี่ยมั่นใจในตัวนายกรัฐมนตรีก็คือคุณเศรษฐาในความบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ได้พูดถึงจำนวนหรือว่าตัวเลขที่ได้ยินมาไม่ได้ไปคำนึงถึงเรื่องนั้น
คำนึงถึงต้นตอความบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแล้ววันนี้ก็ทำอนาคตให้ดียิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีต่อไปนะคะส่วนประเด็นการประสานงานไปที่พรรคร่วมรัฐบาลจะมีการพูดคุยแนวทางต่อไปอย่างไรนั้นคุณสรวงศ์ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการประสานแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คงจะเชิญพรรคร่วมเนี่ยมาคุยกันถึงทิศทางต่อไปแต่ก็ต้องดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดนะคะยืนยันค่ะพรรคร่วมรัฐบาลยังเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อไทยเองยังไม่มีการเชิญประชุมหรือเรียกประชุมใดๆทั้งสิ้นนะคะแม้ว่าตอนนี้ส.ส.ในสภาจะมีการจับกลุ่มพูดคุยกันถึงแนวทางการทำงานของเราซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมั่นคงต่อค่ะจะทำงานในสภาให้เข้มแข็งที่สุดนะคะถ้าพรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอชื่อคนที่จะลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วยเราก็ยินดีขอให้เวลามันผ่านไปสักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาพูดกันแต่ถ้าดูจากตอนนี้ไม่น่าจะมีเวลาสักเท่าไหร่นะอาจจะต้องมีการพูดคุยกันค่ำคืนนี้หรือไม่อย่างช้าก็พรุ่งนี้เพราะเดี๋ยว16สิงหาจะมีการนัดประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะคุณผู้ชมครับคือถ้าดูข่าวมาถึงตรงนี้เนี่ยสปอตไลท์จับไปที่คุณอุ๊งอิ๊งแน่นอนนะครับมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่คุณอุ๊งอิ๊งจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยดีไม่ดีวันศุกร์นี้มีคำตอบเลยนะครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปัจจุบันเดินทางไปศึกษาดูงานในหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่ามินิวปอที่ประเทศจีนระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมโอ้พอเหมาะพอจอดเลยนะไทม์ไลน์คือพรุ่งนี้กลับนะฮะพรุ่งนี้กลับพอดีล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณอุ๊งอิ๊งมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศจีนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเนื่องจากมีภารกิจที่ประเทศไทยทำให้สามารถร่วมกิจกรรมได้แค่เพียงวันที่12ถึง14สิงหาคมเท่านั้นก็คือบินเลยนะอาจจะบินคืนนี้หรือบินอย่างช้าวันพรุ่งนี้ตอนเช้าหรือเปล่าเพราะตามกำหนดการบอกว่าวันที่15สิงหาคมจะถึงประเทศไทยตอนบ่าย2โมงคาดการว่าน่าจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับออกมาจากบ่าย2โมงมาถึงประเทศไทยเอาว่าไม่เกินทุ่มละกันประมาณ6โมงถึงทุ่มทำให้ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของคุณแพทองธารแล้วก็พรรคเพื่อไทยในการเตรียมความพร้อมเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเพราะถ้าหากตัดชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินออกไปแล้วก็เหลือแค่2คนไงของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณแพทองธารกับคุณชัยเกษมครับค่ะทีนี้มาดูพรรคร่วมรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะภูมิใจไทยวันนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสไปสอบถามคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยคุณอนุทินเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้ก็บอกว่าตกใจและขอส่งกำลังใจจากกระทรวงมหาดไทยให้กับคุณเศรษฐาแล้วข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนก็ส่งกำลังใจให้กับคุณเศรษฐาด้วยเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่ครม.ต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยจากนี้การเมืองจะต้องไปคุยกับพรรคแกนนำก็คือเพื่อไทยคุณอนุทินก็บอกว่าคือคำวินิจฉัยเนี่ยออกมายังไม่ถึงชั่วโมงดังนั้นยังไม่อยากจะไปพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต้องไปหารือกันนะคะแต่ที่ดีที่สุดคือทุกคนต้องเคารพกติกาแบบที่ตนเองพูดถึงเสมอมาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานักข่าวก็เลยบอกว่าสปอตไลท์ก็ส่องมาที่คุณอนุทินเหมือนกันนะเพราะคุณอนุทินก็ถือว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในส่วนของภูมิใจไทยเหมือนกันพร้อมเป็นหรือเปล่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็บอกว่าเราเคารพกติกามันมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วดังนั้นการเคารพกติกาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการจะไปอยู่ในตำแหน่งในนั้นไปอยู่แล้วจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองถ้าได้ประโยชน์คนเดียวกลุ่มเดียวบางทีเราอยู่ช่วยเหลือคนอื่นทำให้รัฐนาวาลอยพ้นพายุนี้ไปได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็ยืนยันแล้วค่ะพรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่นวันนี้เห็นใจนายกเศรษฐาขอส่งกำลังใจให้ท่านก่อนตอนแรกตั้งใจจะไปส่งที่ทำเนียบแต่ไม่ทันเพราะนายกได้กลับไปแล้วนะคะสำหรับพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินเป็นแคนดิเดตมีความพร้อมยังไงหรือเปล่าอันนี้นักข่าวถามนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้เพราะรัฐบาลก็ยังรักษาการอยู่โดยคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยจะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพกติกามารยาทที่พรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนำเมื่อถามย้ำว่าตกใจหรือเปล่าคุณอนุทินใช้คำว่าเห็นใจนะคะนักข่าวถามต่อแล้วจะเรียกประชุมพรรคภูมิใจไทยเลยหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยก่อนค่ะวันนี้ทุกฝ่ายก็มีความเห็นใจท่านนายกเศรษฐานะครับก็วันนี้ขอส่งกำลังใจให้ท่านก่อนนะครับไม่ว่าจะไปส่งท่านที่ทำเนียบก็ไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้ผม
ังไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็ยังรักษาการอยู่ครับอาจจะเป็นท่านรองนายกภูมิธรรมที่ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งกติกามีทั้งมารยาทเราก็ต้องหารือกันนะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าพรรคแกนนำพรรคของรัฐบาลชุดนี้ก็ยังเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับเราต้องฟังพรรคเพื่อไทยขอบคุณครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่นำเรียนไปว่ามีโอกาสไม่น้อยว่าวันศุกร์นี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาจจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูขั้นตอนกันสักหน่อยว่าถ้าจะเกิดนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยภายในสัปดาห์นี้เนี่ยขั้นตอนจะเป็นอย่างไรตามรายงานบอกนะครับว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่รักษาการนายกและคณะรัฐมนตรียังคงทำหน้าที่เป็นครม.รักษาการจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในสภาตามมาตรา159โดยนัดประชุมสภาดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งเอาไว้กับกกต.โดยเลือกเฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร500คนหรือพรรคนั้นต้องมีส.ส.ตั้งแต่25คนขึ้นไปทั้งนี้แคนดิเดตนายกที่อยู่ในบัญชีนายกตั้งแต่ช่วงของการเลือกตั้งปี2566พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งซีกรัฐบาลตอนนี้มีนางสาวแพทองธารกับคุณชัยเกษมนิติสิริเป็นแคนดิเดตลำดับที่สองแล้วก็ลำดับที่สามพรรคภูมิใจไทยจะมีชื่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลพรรคพลังประชารัฐมีชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรครวมไทยสร้างชาติมีชื่อของคุณพีรพันธ์สาวีรัตนพิภาคการเสนอชื่อแคนดิเดตรัฐมนตรีในรัฐสภาตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรขณะที่มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำโดยการลงคะแนนแบบเปิดเผยและก็มีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าการเลือกนายกครั้งต่อไปครั้งนี้แหละครับสว.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะยกเลิกภารกิจที่คาซัคสถานบินด่วนกับประเทศไทยเลยค่ะหลังจากครม.พ้นสภาพแล้วนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลังจากรับทราบคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าได้คุยกับคุณเศรษฐาแสดงความเสียใจและเสียดายในความตั้งใจที่จะทำงานของคุณเศรษฐาแต่ก็เคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะตนเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งจะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีวันนี้มีการเปลี่ยนเที่ยวบินเดินทางกลับกรุงเทพทันทีนะคะหลังเสร็จสิ้นภารกิจพบหารือกับนายกรัฐมนตรีคาซัคสถานเป็นภารกิจสุดท้ายโดยพูดคุยถึงความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าร่วมกันจะเดินทางกลับถึงไทยช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือ15สิงหาคมสิ่งที่ต้องรีบดำเนินการทันที3ด้านคือ1ประชุมครม2ประชุมพรรคเพื่อไทยแล้วก็หารือกับพรรคร่วมรัฐบาลนะคะอันนี้คือด้านที่3หารือแนวทางการทำงานหลังจากนี้ก็มีเป้าหมายในการทำงานให้มันต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดคุณภูมิธรรมบอกว่ามีความเป็นห่วงต่อนโยบายที่ค้างอยู่โดยเฉพาะนี่ดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทในวันนี้ชาวบ้านชาวช่องก็ถามกันเต็มไปหมดเลยนะคะบอกว่าเอาไงต่อเนี่ย 10,000 บาทจะได้หรือเปล่านี่คุณภูมิธรรมก็บอกนี่ไงไอโครงการที่มันค้างอยู่เนี่ยอย่างดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็งบปี68ก็กังวลเหมือนกันเดี๋ยวจะไปหารือกับพรรคเพื่อไทยในรายละเอียดต่อไปนะคะสำหรับการประชุมกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวจะไปหารือเกี่ยวกับการหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคตอนนี้มี2รายชื่อเราก็บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารแล้วก็อาจารย์ชัยเกษมขณะนี้พรรคมีบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมอยู่2คนคุณชัยเกษมรับทราบนะคะว่ามีสุขภาพตอนนี้เราก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงป่วยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้แข็งแรงแล้วคุณผู้ชมคะคุณภูมิธรรมบอกอาจารย์ชัยเกษมกลับมาแข็งแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาก็ปฏิบัติงานช่วยงานกับพรรคเนี่ยมาโดยตลอดส่วนการประชุมครม.ก็วางแนวทางการทำงานแล้วก็เดินหน้าทำงานต่อสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมครม.สัญจรที่พระนครศรีอยุธยาโดยอยู่ในฐานะรัฐบาลรักษาการนะคะก็จะทำภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดส่วนการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดี๋ยวจะมีการหารือสารต่อนโยบายที่จะทำร่วมกันต่อไปนักข่าวเลยถามบอกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่
จะมาจากพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคุณภูมิธรรมเลยบอกว่าเอาใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งคิดไปไกลเกินขนาดนั้นเดี๋ยวต้องดำเนินการไปตามกฎหมายก่อนจะนานแค่ไหนไม่ทราบขึ้นอยู่กับที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรส่วนประเด็นคำถามที่ว่าจะต้องมีการหารือเรื่องนี้กับคุณทักษิณชินวัตรในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันทุกอย่างต้องรอมติของกรรมการบริหารพรรคจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการร่วมกันของพรรคจะทำให้ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาของประเทศขณะที่นายกคนใหม่ต้องให้สภาเป็นคนตัดสินใจเพราะเป็นกลไกตามกฎหมายค่ะครับการเมืองไทยเอาตั้งแต่ตอนนี้แหละครับฝุ่นตลบอย่างแน่นอนนะครับ คือไม่ได้มีเฉพาะสูตรของการเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรายชื่อของพรรคการเมืองที่เคยยื่นเอาไว้กับกกต.เท่านั้นนะครับสูตรนี้จะเป็นไปได้ไหมครับเพราะจู่ๆคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าพูดไปไกลถึงขนาดที่ว่าลุงตู่ซึ่งปัจจุบันพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีไปแล้วนะครับใช่ค่ะจะมีโอกาสคัมแบ็คมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบสูตรรัฐบาลแห่งชาตินะครับคุณปิยบุตรเนี่ยโพสต์ข้อความลงใน X หรือว่า Twitter เดิมบอกว่าต้องไม่ลืมนะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่หากพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรรวมหัวกันตั้งรัฐบาลแห่งชาติปราศจากพรรคประชาชนเสนอและก็ลงมติให้กับพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีและต้องลาออกจากองคมนตรีแล้วก็คุณปิยบุตรก็บอกกันนะครับว่านี่มันไม่ต่างอะไรกับการรัฐประหารทางรัฐธรรมนูญกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่แกมองข้ามช็อตไปคนละสูตรกับสถานการณ์ที่เป็นไปณขณะนี้นะฮะค่ะคุณผู้ชมครับภายหลังจากสามนุนมีคำวินิจฉัยสถานการณ์มันยังไม่ได้มีเท่านี้นะครับเพราะอย่างที่คุณรับพิพันธ์เกริ่นกับคุณผู้ชมไปตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ไปลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะรอรับเงินหมื่นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้แตกตื่นกันหมดใช่บางคนบอกว่าต้องลบแอปพลิเคชันออกไปเลยไหมค่ะยังจะได้ตังค์อยู่หรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่าใจเย็นก่อนรอสถานการณ์มันนิ่งแล้วโครงการนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาตามหาความชัดเจนในเบรกหน้าสักครู่เดียวครับเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้มีสถานการณ์ล่าสุดทางการเมืองของประเทศไทยนะครับคุณอโนทัยสกุลทองไปเกาะติดรายงานสดมาจากบ้านจันทร์สองล่าเพราะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพบนะครับว่ามีแกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วก็แกนนำจากพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางไปทำอะไรบางอย่างที่นั่นส่วนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณอโนทัยแบบสดๆกันเลยครับค่ะเชิญค่ะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ที่บ้านจันทร์สองล่านะคะก็ถือว่าเริ่มมีความคึกคักและก็มีความเคลื่อนไหวหลังจากที่มีกระแสข่าวรายงานว่าทางด้านของคุณทักษิณนั้นมีการเรียกแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงแกนนำพรรคร่วมเข้ามาหารือด่วนที่บ้านจันทร์สองล่าแห่งนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีรถบางคันของแกนนำพรรคร่วมนั้นทยอยเดินทางเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดกันนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นภาพบรรยากาศณปัจจุบันเลยเนี่ยก็จะเป็นประตูของบ้านจันทร์สองล่านะคะที่อยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์69มีการปิดประตูไว้แบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่มีรถเข้ามาเนี่ยก็จะมีการเปิดประตูนะคะให้เข้าไปโดยจะมีทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนที่ดูแลบ้านเนี่ยนะคะก็จะออกมาทำการเช็คทะเบียนรถนะคะแล้วก็จะนำให้รถนั้นเข้าไปภายในนะคะซึ่งตั้งแต่18นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่บ้านจันทร์สองล่านั้นก็เริ่มมีรถวิ่งเข้าไปภายในบ้านอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากมีรายงานว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรนั้นได้มีการเรียกแกนนำพรรคเพื่อไทยและแกนนำพรรคร่วมนั้นนะคะหารือด่วนหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็มีรายงานด้วยนะคะว่าพรรคที่จะมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้เนี่ยอย่างพรรคภูมิใจไทยก็จะนำโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะและรถที่เราเห็นเข้าไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถเบนซ์ทะเบียน9กร405ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเดิมรถคันนี้เนี่ยเป็นรถของนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ได้เดินทางเข้าไปภายในแล้วเมื่อประมาณสัก15นาทีที่ผ่านมาได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็คงต้องจับตาด้วยนะคะถึงการเดินทางกลับมาของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนจะมาถึงในช่วงค่ำวันนี้หลังจากที่ไปดูงานในหลักสูตรมินิวปอมานะคะคงต้องจับตาดูว่าจะเดินทางเข้ามาที่บ้านจันทร์สองล่าด้วยเลยหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็เท่าที่เราสังเกตเห็นนอกจากบรรยากาศบริเวณด้านหน้าที่มีรถเข้าออกแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้จะเห็นว่ากำลังของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.บางพลัดนะคะก็มาดูความสงบเรียบร้อยด้วยไม่ว่า
ะเป็นบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าของบ้านนะคะรวมไปถึงตำแยกต่างๆในถนนซอกซอยของซอยจรัญสนิทวง649นะคะเพื่อที่จะให้การจราจรนั้นไม่กระทบกับการสัญจรของคนในชุมชนค่ะเดี๋ยวคงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวหลังจากนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสื่อมวลชนจำนวนมากก็เดินทางมาเกาะติดความเคลื่อนไหวด้วยหลังจากมีรายงานข่าวเกิดขึ้นนะคะคงต้องจับตาดูว่าจะมีแกนนำคนใดนะคะที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมบ้างไม่ว่าจะเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงแกนนำของพรรคร่วมต่างๆนะคะโดยเฉพาะคุณอนุทินชาญวีรกูลที่มีรายงานข่าวยืนยันว่าจะเดินทางมาด้วยตัวเองในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณอนุทัยนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราตัดสลับไปดูบรรยากาศสดๆคุณผู้ชมแต่ทีนี้ค่ะคำถามที่ตามมาชาวบ้านเขากังวลมากตอนนี้นะในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ถามส่งผู้สื่อข่าวลงไปพื้นที่ตามตลาดตามหมู่บ้านต่างๆก็ถามเหมือนกันแล้วไอ้เงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนี่มันจะยังไงนะมันจะไปต่อไหมแล้วที่ลงทะเบียนไปขอรับสิทธิ์ไปยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันทางรัฐต้องรบหรือเปล่าเพราะข้อมูลส่วนตัวนี่อยู่ในนั้นเต็มไปหมดแล้วหลังจากนี้มีโอกาสไหมที่จะตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้คือคำถามที่ตามมาหลังเกิดปรากฏการณ์นี้คุณผู้ชมคะก็อย่างที่บอกไปว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยตกใจมากคือส่วนข้อมูลส่วนตัวนะถ้าใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยไปตรวจสอบนะมีหมดเลยนะติดเครดิตบัวรัวกี่เจ้าเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟข้อมูลผู้ประกันตนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเช็คใบสั่งจราจรเช็คข้อมูลใบอนุญาตประกาศนียบัตรคือรู้หมดเลยว่าเรามีอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงอะค่ะหลายความเห็นก็เลยเอาอย่างนี้ละกันเอาคุณเศรษฐาไม่อยู่แล้วครม.ก็พ้นแล้วแล้วทำยังไงดีอะลบแอปไหมแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยแล้วแอปทางรัฐประชาชนกรอกข้อมูลกันเสร็จสับเกิดวันหนึ่งถูกแฮ็กขึ้นมาเงินดิจิตอล 10,000 บาทก็ไม่ได้แถมยังเสี่ยงโดนมิจฉาชีพจี้ในอนาคตอีกแล้วแอปทางรัฐที่สมัครกันใส่อะไรกันไปบ้างนะแล้วทางรัฐเนี่ยยังเป็นจำเป็นอยู่ไหมอันนี้คือคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียนะคะคุณผู้ชมลบแล้วนะทางรัฐดิจิตอลวอลเล็ตน่าจะแท้งไปละสับสนไปหมดนะครับเราส่งผู้สื่อข่าวไปสอบถามความรู้สึกของประชาชนที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยไปพบกับนางสาวกนกวรรณโสภารักษ์อายุ46ปีเป็นแม่ค้าขายนมสดบอกกันนะครับว่าตอนนี้เริ่มมีความกังวลใจเกี่ยวกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเพราะตนลงทะเบียนกรอกข้อมูลไปหมดแล้วเมื่อเห็นว่านายกเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินอีกหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็เสียใจอยู่และหวังว่านายกคนใหม่จะมาสานโครงการต่อหวังมากนะกับเงินดิจิตอล 10,000 บาทเพราะเงิน 10,000 บาทสำหรับบางคนอาจจะไม่เยอะแต่สำหรับเธอเนี่ยถือว่าเยอะมากโดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำเมื่อมีนายกใหม่ก็คาดหวังว่าโครงการเงินดิจิตอลจะได้ก็ประมาณตอนนี้ชักกังวลใจแล้วบอกว่าลุ้นอยู่สัก 50-50 ลองฟังดูครับเราคิดว่าเงินดิจิตอลที่เราลงสมัครเราสมัครไว้ไหมสมัครค่ะสมัครไว้เหมือนกันแล้วพอนายกพ้นตำแหน่งเนี่ยคิดว่าจะได้ไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้ไหมแต่ก็ลงไว้แล้วก็อยากจะได้อะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้อะก็ไม่ได้ก็เสียใจอยู่นะคะก็ลงไว้แล้วคิดว่าเป็นความหวังไหมเงินดิจิตอล 10,000 ก็หวังนะคะหวังเพราะว่าเช้ากินข้าวมานอน 10,000 ก็เยอะสำหรับเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยแต่คิดว่าอยากจะให้มีตัวนี้ต่อไปไหมอยากค่ะอยากก็ช่วยได้เยอะนะคะ10,000เยอะมากขนาดคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live เนี่ยก็ถามเข้ามาบอกลบดีไหมหรือว่าต้องรอก่อนให้คำตอบไม่ได้จริงๆนะคุณยุคนนะเพราะวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปสอบถามคุณเศรษฐานะคะประเด็นนี้แหละบอกว่าเอ๊ะท่านนายกเอายังไงเนี่ยประชาชนกังวลในเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตคุณเศรษฐาบอกว่าอย่างที่เรียนค่ะเป็นหน้าที่ของรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือนายกคนใหม่ที่จะเลือกได้เร็วขนาดไหนนักข่าวก็เลยถามว่าเอ้าแล้วนโยบายก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลประกาศออกไปผู้ที่มาสืบทอดตรงนี้จะทำต่อหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าเรียนตรงๆผมก็ตอบไม่ได้ไม่ทราบว่าใครจะเป็นนายกพรรคร่วมจะเป็นกันยังไงอันนี้ต้องให้เกียรติรักษาการนายกเหมือนกันถ้าเปลี่ยนผู้นำไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามที่เห็นสมควรต้องยอมรับว่าเราก็คือคุณเศรษฐานะคะหมดหน้าที่ตอน 15:30 น. วันนี้ค่ะ
ท่านนายกก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อยังไงจะมีคนมาสานต่อหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของนายกกับครม.ชุดใหม่นะคะหลังจากนั้นนักข่าวก็พยายามถามหาความชัดเจนเนี่ยแหละจะมาบอกกับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานเรื่องนี้อยู่นะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรียังมีอำนาจรักษาการต่อไปนักข่าวถามตรงๆเลยนะว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณจุลพันธ์ก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้แล้วนะครับว่าทำตามหน้าที่เท่าที่ทำได้ตามกรอบของกฎหมายเท่านั้นครับสลับมาดูเส้นทางชีวิตของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเรียกได้ว่าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี358วันก่อนจะถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเส้นทางการทำงานของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2529เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัท Procter & Gamble เป็นเวลา4ปีด้วยกันนะคะทำงานที่บจก.แสนสำราญภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบมจ.แสนสิริและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารปี2565ยุติการทำงานทั้งหมดในแสนสิริทั้งตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยมีผลตั้งแต่วันที่3เมษายนปี2566เส้นทางการเมืองของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะพฤศจิกายนปี2565ประกาศตัวเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยผ่านทางทวิตเตอร์มีนาคมปี2566พรรคเพื่อไทยแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคเมษายนปี2566พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี23สิงหาคมปี2566มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30และวันที่15พฤษภาคมปี2567สว40คนเข้าชื่อผ่านคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำแหน่งความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐารวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของคุณพิชิตชื่นบานกรณีคุณเศรษฐานำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาในคดีอาญากรณีถุงขนม2ล้านบาทและวันนี้ค่ะ14สิงหาคมปี2567ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับคุณเศรษฐาได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคมปี2566หรืออีก9วันนะครับก็จะครบ1ปีเต็มแต่ก็มาถูกสอยพ้นตำแหน่งเสียก่อนเพราะมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณเศรษฐาในความเป็นที่สุดของด้านต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับข้อแรกเลยผู้นำประเทศไทยคุณเศรษฐาเนี่ยสูงมีความสูงอะครับติดอันดับโลกคุณเศรษฐาเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนสิริมีส่วนสูงอยู่ที่192เซนติเมตรไม่เป็น2รองใครความสูงของผู้นำระดับประเทศทั่วโลกนะครับเมื่อเทียบกับผู้นำประเทศต่างๆคุณเศรษฐาอยู่ในลำดับที่2ครับเป็นรองแค่เพียงประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชจากเซอร์เบียที่มีส่วนสูงอยู่โอ้โห198เซนติเมตร2ครับเป็นผู้นำประเทศไทยที่ทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภา1ในกลุ่ม40สว.ที่ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของนายอุ๊บดีเศรษฐาเคยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook รวบรวมสถิติการเดินทางไปราชการต่างประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาภายหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่24สิงหาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายนปี2566โดยถือว่าทุบสถิติโลกเป็นนายก6เดือนบินนอกประเทศ15ประเทศ52วันใน176วันคิดเป็น 30% ของการทำงานอย่างวันที่5กันยายนปีที่ผ่านมาคุณเศรษฐาสื่อสารผ่านทาง Facebook ส่วนตัวภายหลังนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณว่าพร้อมทำงานเพื่อประชาชนตั้งแต่วันนี้อย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นรัฐบาลที่ทำงานอย่างไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยซึ่งตนมีความตั้งใจจะไปทุกๆจังหวัดเพื่อพบปะประชาชนมากที่สุดเพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นรอไม่ได้อันนี้คือไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะฮะ3เป็นผู้นำประเทศไทยที่ขอนอนอยู่ทำเนียบรัฐบาลอดีตนายกเศรษฐาเคยดูเลิกงามยามดีว่าจะนอนพักที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วง
ต้นปี2567ปรับปรุงห้องทำงานห้องหนึ่งบนตึกไทยคู่ฟ้ามาเป็นห้องนอนของอดีตนายกรัฐมนตรีสำหรับห้องนอนของนายกมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเตียงขนาดคิงไซส์สีครีมผ้าปูที่นอนสีขาวหมอน4ใบผ้าห่มโคมไฟทีวีขนาดกลางเฟอร์นิเจอร์ครบภาพรวมของห้องนั้นเรียบหรูผ้าม่านหน้าต่างใช้สีเบจตกแต่งสไตล์หรูหรานะครับคุณเศรษฐาเคยบอกถึงเหตุผลในการนอนพักค้างคืนที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากบ้านพักปัจจุบันอยู่ใจกลางกรุงเทพเวลาเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลจึงผ่านเส้นทางในเมืองทำให้กระทบต่อปัญหาการจราจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนสุดท้ายคุณเศรษฐาถือเลิกนอนพักค้างคืนที่ทำเนียบรัฐบาลคืนแรกเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาแต่ต้องขอเลื่อนออกไปเนื่องจากว่าไม่สบายแล้วก็ติดภารกิจจากนั้นก็ไม่เคยได้นอนในทำเนียบรัฐบาลอีกเลยนะครับหัวข้อที่4เป็นผู้นำประเทศไทยที่ร่ำรวยมหาศาลติดอันดับโลกนะครับผู้นำคนที่30ของไทยแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ว่ามีทรัพย์สินที่รวมกับภริยาแล้วมากถึงกว่า 1,020 ล้านบาทมีหนี้สินประมาณ10ล้านกว่าบาทนะครับคุณเศรษฐาเป็นอดีตผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศเคยถูกผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่หลายคนมองว่าเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่รวยที่สุดครั้งนั้นคุณเศรษฐาตอบว่าไม่ปฏิเสธไม่ได้มีน้อยเพราะทำงานมาตั้งกี่ปีจนเกษียณข้อ5เป็นผู้นำประเทศไทยกับแฟชั่นถุงเท้าหลากสีสันสำหรับคุณเศรษฐาถือว่าเป็นผู้นำไทยที่ชื่นชอบแฟชั่นการแต่งกายที่เรียบหรูยกเว้นเพียงถุงเท้าหลากสีสันที่เจ้าตัวมีรสนิยมชอบเป็นพิเศษช่วงอดีตนายกเศรษฐาเดินทางไปพบปะผู้นำโลกไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียโลกอาหรับตามแนวทางเร่งเปิดประตูการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยเรื่องสีสันอันสดใสของถุงเท้านายกเป็นที่พูดถึงกันมากเลยนะครับอันที่จริงสีถุงเท้าอันเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวก็เห็นมาตั้งแต่อดีตนายกเศรษฐาเมื่อครั้งทำธุรกิจไม่ใช่เพิ่งมาใส่ตอนเป็นนักการเมืองแต่พอเป็นนายกแล้วก็พบปะกับผู้นำทั่วโลกก็เลยโดนโฟกัสนะครับย้อนไปวันคริสต์มาสเมื่อปลายปี2566อดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐานัดปาร์ตี้ปีใหม่ทานอาหารร่วมกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลโดยอดีตนายกรัฐมนตรีสายแฟชั่นไม่พลาดการแต่งตัวด้วยการสวมถุงเท้าข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งสีแดงใส่สูทสีแดงร่วมรับประทานอาหารเข้าทีมคริสต์มาสกับนักข่าวสายการเมืองนะครับสำหรับสีที่คุณเศรษฐาชอบมากที่สุดก็คือสีแดงใส่มาประมาณ20ถึง30ปีแล้วส่วนเหตุผลที่ชอบสีนี้ก็เพราะว่าเป็นแฟนฟุตบอลหงแดงลิเวอร์พูลแบบตัวจริงเสียงจริงและยังชื่อชอบกีฬาฟุตบอลอีกด้วยครับค่ะคุณผู้ชมเฝ้าหน้าจอเนชั่นทีวีของเราต่อเนื่องได้เลยนะครับสำหรับถ้าอยากติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเพราะตอนนี้ยังมีความเคลื่อนไหวฝุ่นตลบกันอยู่และนักข่าวของเราก็ประจำการอยู่ตามสถานที่ต่างๆแล้วทันทีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีการรายงานสดจะรีบตัดสลับให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอย่างทันท่วงทีนะครับแต่ช่วงนี้เราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมไปดูชุดปฏิบัติการบุกจับพ่อค้ายาเสพติดนะฮะคุณผู้ชมบุกจับกันหลายพื้นที่แต่เคสนี้ไม่รู้ว่าไปจับกันที่ท่าไหนขณะที่พ่อค้ายาเสพติดในฐานะผัวกำลังกระพือใส่เมียเนี่ยอย่างหนักหน่วงเลยนะครับอะไรคือกระพือใส่เมียอย่างหนักหน่วงเดี๋ยวตามต่อในประเด็นหน้าสักครู่เดี๋ยวครับเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปติดตามปฏิบัติการบุกจับนักค้ายาตัวยงนะครับเหตุการณ์แรกเนี่ยชุดปฏิบัติการพิเศษเขาบุกเอาไปแบบที่นักค้ายาไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับทีมข่าวในพื้นที่แจ้งเข้ามานะครับว่าพ่อค้าคนนี้อยู่ระหว่างกำลังจะกระพือใส่เมียไอ้ผมก็งงมากเลยนะครับนี่มันเป็นภาษาของชุดปฏิบัติการพิเศษหรือเปล่าลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะเติมโตครับเติมโตเอาลงเอาลงครับออกมาออกมาออกมานั่งลงนั่งอยู่มีกี่คนครับต้องคนครับผมข้างล่างมีคนครับข้างล่างแม่หน่อยครับบัตรตอบชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อตุ๊กตาครับเออนั่งลงรอนั่งลงป้าสองลงนั่งลงทำไรป้าครับมึงทิ้งอะไรเมื่อกี้เปล่าไปทิ้งโยนอะไรล่ะนี่กล่องขายดีพูดดีไงทำไงถ้าจะโยนอะไรโยนอยู่ไหนไม่มีไม่โยนถ้าเจอเอาจริงจริงพี่ถ้าเจอล่ะอันนี้อะไรครับตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อเพราะว่าเมียเนี่ยนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียว
น้องเขากำลังจะอาบน้ำหรือเปล่าแต่ชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมกับนักข่าวบอกว่าฝ่ายชายน่าจะกำลังเปิดฉากกระพือใส่เมียนะครับตอน 2:30 ค่ำคืนที่ผ่านมาผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรีนำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดสุพรรณบุรีหรือว่าชุดไกรศรีเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร่วมกันบุกไปจับกุมพ่อค้ายาบ้าตัวยงนั่นก็คือนายพิเชษฉายานุ้ยเขาดินอายุ47ปีคาบ้านพักพร้อมกับยาบ้าจำนวน190เม็ดแล้วก็นายสมบัติอายุ48ปีของกลางยาบ้าอีก50เม็ดโดยเป้าหมายแรกบุกไปค้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลสระแก้วเป็นบ้านไม้ลักษณะยกพื้นเจ้าหน้าที่จู่โจมขึ้นไปเคาะประตูเรียกเจ้าของบ้านอยู่พักใหญ่แต่เจ้าของบ้านไม่ยอมเปิดประตูก็เลยใช้วิธีงัดเข้าไปถึงหน้าห้องนอนก่อนจะตะโกนเรียกให้เจ้าของบ้านเนี่ยเปิดประตูออกมาจากนั้นไม่นานก็มี2สามีภรรยาเปิดประตูแล้วก็เดินชูมือออกมาโดยฝ่ายชายนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อส่วนฝ่ายหญิงนุ่งผ้าเช็ดตัวกระโจมอกแค่เพียงผืนเดียวเท่านั้นทราบชื่อก็คือนายนุ้ยเขาดินอายุ47ปีเมื่อถามว่ามียาบ้าอยู่หรือเปล่านายนุ้ยปากแข็งบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ก็เลยเค้นถามเพราะว่าเท่าที่ทราบบ้านนี้มียาบ้าแน่นอนก่อนจะตรวจสอบพบยาบ้าอยู่ในทองพลาสติกใสประมาณ20เม็ดซ่อนอยู่ในซอกข้างฝาของบ้านส่วนนายนุ้ยให้การนะครับว่าตนเนี่ยช่วยแม่เผาถ่านขายแต่เงินขายถ่านแม่เป็นคนเก็บทั้งหมดตนก็เลยไม่มีเงินใช้ก็เลยมาติดยาเสพติดเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่ตนที่เป็นลูกค้าได้ชวนให้ตนเนี่ยมาขายจึงตัดสินใจขายหาเงินใช้จ่ายแล้วก็หายาบ้ามาเสพวันละประมาณ 5-6 เม็ดตนเนี่ยเสพยาบ้าแล้วก็ขายมานานแต่ไม่เคยโดนจับมาก่อนโดนบุกมาจับตนได้เสพโดยบุกขึ้นมาเนี่ยจับตนเนี่ยตนได้เสพยาบ้าไปสักประมาณ 2-3 เม็ดแล้วก็กำลังจะกระพือกับเมียมันใช้คำนี้เลยนะว่าจะกระพือกับเมียก็เป็นรหัสหมายความว่าจะมีเพศสัมพันธ์เป็นศัพท์ใหม่พอได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เคาะประตูก็ตกใจสวรรค์ก็เลยล่มลงไปหมดเลยครับเราเสพป่ะเสพครับผมวันนี้กี่ตัวก็ไม่แน่นอนครับแล้วแต่ผมบอกตรงครับผมก็วันนึงกี่ตัวก็ไม่ถี่ห้าตัวหกตัวเลยแต่ครับแล้วเราทำอาชีพอะไรผมก็เข้าท่านกับไหมแล้วก็ห้าป่ามั่งอะไรมั่งเนี่ยครับรายได้วันเท่าไหร่แล้วแต่ครับผมมาซื้อเงี้ยเฉลี่ยแล้ววันนึงได้เท่าไหร่มันไม่แน่นอนครับบางทีผมมาซื้อเยอะก็เยอะเงี้ยครับถ้ามาซื้อแบบก็บางทีกรุงเทพก็มาสร้างท่านไงป่ะครับเอาอาชีพเข้าท่านครับก็ได้ตังค์ก็มาซื้อยาเปล่าครับแม้ว่านั้นครับคือยาได้นี่มันถูกนะคุณนะครับมันไม่ต้องแบบอะไรมากมายอ่ะเยโลมีทำอะไรนะกำลังจะทำอะไรนะกำลังจะกำลังจะกำลังจะกระพือกำลังจะนั่นอีกกำลังจะคุณมาคัดขว้างตกใจไหมตกใจไหมได้ยินเสียงแปลกๆตกใจผมก็ฟังก็ว่าใครอะไรเงี้ยคุณมาเอาสว่านพุ่งไปซะแล้วพูดเองนะครับว่ากำลังจะกระพือเมียคุณผู้ชมจากนั้นชุดไกรศรีบุกไปตรวจค้นเป้าหมายจุดที่2เป็นบ้าน2ชั้นในตำบลเดียวกันทราบชื่อเจ้าของบ้านก็คือนายสมบัติอายุ48ปีบอกว่าให้เปิดประตูบ้านออกมาซะดีๆแต่สมบัติไม่ยอมกลับเปิดประตูด้านหลังแล้วก็เตรียมวิ่งหลบหนีแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดถูกล็อกตัวเอาไว้เมื่อเห็นจวนตัวนายสมบัติตัดสินใจทิ้งก้อนพลาสติกห่อยาบ้าลงกับพื้นพร้อมทำท่าพร้อมทำท่าชักครับลงไปดิ้นเป็นลมอ่ะโอ้เอากันแบบนี้เลยนะฮะอีกคนนึงก็จะกระพืออีกคนนึงก็จะชักเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่าเป็นอะไรสมบัติก็เลยบอกว่าผมจะเป็นลมแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อแล้วก็ตรวจสอบพบยาบ้าถูกเทลงในกระติกน้ำดื่มเพื่อพยายามจะทำลายหลักฐานแต่ยาบ้ายังไม่ทันละลายก็เลยเก็บเอาไว้เป็นของกลางนะครับสอบสวนสมบัติซึ่งมีสภาพขาเดี้ยงจากอุบัติเหตุให้การนะครับว่าผมมีอาชีพขายยาบ้าหาเงินใช้เพราะหางานทำไม่ได้รับยาบ้ามาจากเอเย่นแถวพื้นที่นี่แหละครั้งละประมาณ 100-200 เม็ดเอามาแบ่งขายแล้วก็เสพด้วยวันละประมาณ 5-10 เม็ดตนขายยาบ้ามานานเคยถูกจับในข้อหาจำหน่ายยาบ้ามาแล้ว4ครั้งติดคุกครั้งแรก2ปีครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3ติดคุก4ปี6เดือนครั้งที่4ถูกจับยาบ้า 1,000 เม็ดศาลตัดสินลงโทษ25ปีแต่ได้อภัยโทษติดคุกจริง15ปีครั้งที่5ถูกจับข้อหาเสพแล้วขับติดคุก1ปี9เดือนและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่6
โอ้โหนะฮะเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำกำลังตรวจค้นภายในบ้านของสมบัติได้มีญาติของสมบัติมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยบอกว่าทำไมไม่รู้จักเข็ดหลาบทำไมไม่เลิกพฤติกรรมมาโดนจับรอบที่6แบบนี้เพราะเขาถูกจับในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดติดคุกเป็นว่าเล่นเคยติดคุกอยู่ที่เรือนจำเขาบินนะอันนี้เป็นคุกความมั่นคงสูงมากกว่า10ปีจนญาติญาติเนี่ยเอือมระอาไปหมดแล้วล่าสุดก็ประสบอุบัติเหตุกระดูกขาแตกต้องใช้ไม้เท้าจนกลายเป็นคนพิการแต่ก็ยังไม่เลิกขายยาบ้าอยู่ดีนะครับสำหรับประวัติของนายสมบัติเคยถูกจับในข้อหาเสพยาเสพติดมาแล้วอย่างโชคชนเคยติดคุกเขาบินอย่างที่นำเรียนนะครับแต่ก็ไม่ยอมเลิกแล้วก็จะได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.สระแก้วเพื่อขยายผลไปจับกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่มาดำเนินคดีกันต่อไปครับที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งไปขโมยเงินของพระค่ะจำนวนเนี่ย 20,000 กว่าบาทนะคะแล้วหลังจากนั้นเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วก็เอาไปแจกชาวบ้านค่ะตอนที่ตำรวจบุกจับกุมเนี่ยตำรวจตกใจเป็นอย่างมากเพราะมีคุณยายวัย67ปีร่วมวงเสพด้วยคุณยายเนี่ยบอกว่าโอ้โหหัดดูดบุหรี่เนี่ยนะตั้งแต่อายุ2ขวบแล้วค่ะบอกว่าก็ซื้อผลเป็นเองขอไปขอซื้อผลกันแล้วจะไปเป็นเองเด้โอ้โหดูทรงแล้วตัวตึงทั้งแก๊งนะคะคุณผู้ชมเป็นนาทีที่ตำรวจสภ.บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนำกำลังไปจับกุมนางสาวสายฝนอายุ34ปีแล้วก็นางตุ๊อายุ67ปีได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอบ้านดุงนั่นแหละค่ะคือก่อนหน้านี้หลวงตาสมชายฐานะตะโรอายุ64ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดดงศรีนวลหมู่ที่1บ้านโนนกกบาทตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรเนี่ยนะคะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สภ.บ้านดุงบอกว่าคุณตำรวจมีคนร้ายบุกเข้าไปในกุฏิของอาตมาขโมยเงินไป 20,000 บาทจากย่ามที่อาตมาวางไว้อยู่ที่เตียงภายในเนี่ยเอาออกไปตอนที่ถูกขโมยอาตมาออกไปบิณฑบาตตอนเช้าคุณตำรวจติดตามคนร้ายให้ได้นะเพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินญาติโยมนำมาถวายเพื่อซื้อเหล็กจะนำมาสร้างศาลาการประเรียนวัดแห่งใหม่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็รู้ว่าเป็นคนร้ายน่าจะนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกสาวตัวตึงในพื้นที่แน่ๆทราบชื่อก็คือนางสาวสายฝนก็เลยให้เบาะแสกับตำรวจค่ะก่อนเข้าจับกุมนางสาวสายฝนกับนางตุ๊ตอนนั้นเสพยาเสพติดเมามันเลยคุณผู้ชมเสพกันอยู่ผัดกันเสพคนนี้เสพคนนั้นเสพไปพร้อมๆกันปรากฏว่าพอเห็นตำรวจวิ่งหนีเลยค่ะวิ่งหนีเข้าไปที่ป่ากล้วยทันทีตำรวจก็บอกออกมาสายฝนบอกคุณตำรวจเดี๋ยวจะคืนเงินให้นะแล้วก็ยื่นเงินให้ตำรวจ 1,000 บาทแล้วมีหลวงตามาด้วยนะคุณผู้ชมตอนที่ตำรวจมาจับกุมสุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าอ๋อยังมีอีกเอาไปซ่อนไว้ที่โคนต้นกล้วย 2,000 บาทส่วนเงินที่เหลือเอาไปแจกชาวบ้านหมดแล้วคนละ100 200 500แล้วก็เอาไปซื้อยาเสพติดมาเสพตำรวจไปพบอุปกรณ์เสพยาบ้าแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้อีก4เม็ดภายในบ้านนะคะหลังจากคุมตัวมาที่สภ.บ้านดุงสายฝนนี่นะคุณผู้ชมดูท่าจะตึงจากการเสพยาเสพติดพูดเชิดใส่ตำรวจบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นเอทนะคะฉันสวยระเบิดเถิดเทิงแล้วก็อยากมีผัวเป็นตำรวจเหมือนกันนั่นพูดกับตำรวจแบบนี้ดูท่าจะไม่ไหวแล้วค่ะสุดท้ายตำรวจนำตัวไปตรวจฉี่นะคะส่วนยายตุ๊อายุ67ปีบอกว่าก็สายฝนนี่แหละบอกมาบอกมีเงินก็เลยมาหาก่อนจะเอาเงินไปแจกชาวบ้านคนละ100 200แล้วก็บางคนได้ไป500นะมีน้ำจิตน้ำใจอีกต่างหากแต่ไปขโมยเงินเข้ามาคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็เอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพด้วยกันฉันก็เสพนะเพราะของชอบอยู่แล้วนั่นยายบอกยาบ้านี่ของชอบชวนมาเสพทำไมจะไม่เสพล่ะผู้สื่อข่าวเลยถามบอกยายเสพมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยายบอกว่ายายเนี่ยนะสูบบุหรี่นะคุณผู้ชมนะสูบบุหรี่แล้วก็เสพยามาตั้งแต่2ขวบเลยเหรอไอ้2ขวบนี่มันรู้เรื่องรู้ราวหรือยังคุณทุกคนยังเด็กมากนะนี่ยายเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยเวลาเดินไปโรงเรียนยายก็ไปเก็บก้นบุหรี่มาสูบพอโตขึ้นมาหน่อยก็หันมาเสพยาบ้าแล้วก็เสพยาบ้ามาจนถึงอายุป่านเนี้ย67ปีคุณผู้ชม67 67 68
สูบมาจะโดนไปเนี่ยเจ็บกินไปน้ำท่างสูบก็ตั้งอายุ2 ขวบแม่เจ็บกินไปน้ำท่างไปโรงเรียนไปโรงเรียนแม่เป็นท่อปะเนี่ยทำปะเนี่ยว่าท่านเท่าสูบพวกเราเจ้ากำนี่ยังสูบแบบว่าขาดขาดบะหมี่ออกไปสูบต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดดงสีนวล นะคะหลวงตาสมชายก็บอกกับนักข่าวว่าเมื่อเช้าตอน6 โมงเช้าอาตมากับพระในวัด3 รูปออกไปบิณฑบาตกลับมาเงินในย่ามหายไป 20,000 บาทเศษๆอาตมาตกใจละค่ะตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสมาหลายปีไม่เคยมีใครมาขโมยเงินชาวบ้านแถววัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในกุฏิรู้ชื่อว่าโยมน้ำฝนเงินที่หายไปเป็นเงินญาติโยมเขาถวายมาซื้อเหล็กหลังคาสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่แล้วก็เงินอาตมาบางส่วนก็เลยไปแจ้งโยมตำรวจให้ตามให้พอไปถึงเขาเห็นอาตมาและตำรวจก็วิ่งเข้าปากกล้วยนะคะพอถามเรื่องเงินบอกเอาคืนมาเงินของอาตมาเอาคืนมาตอนแรกคืนมา 1,000 บาทตำรวจก็ไปเค้นเขาก็พาไปที่ต้นกล้วยเอาเงินคืนมาอีก 2,000 บาทเศษๆสรุปก็คือเงินกว่า 20,000 บาทได้คืนมาแค่ 3,000 บาทเศษๆอาตมาก็คงไม่เอาเรื่องละคิดเสียว่าชาติก่อนคงไปเอาของเขามาแต่ตำรวจบอกว่าต้องดำเนินคดีเพราะไปก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งค่ะพอดีย่างเข้าไปน้อยเดียวมันก็เต้นออกมาจากกอกล้วยนะเออที่ผลน่ะเต้นออกมาจากกอกล้วยนะอยู่ข้างกำแพงติดกับเฮียนเฮียตูน่ะเต้นออกมาจากกอกล้วยก็เลยบอกเขามันดีๆฝนไปยังไปเอาเงินหลวงตาครับมันบอกว่าไงหลวงตามันก็เลยว่าหนูจะเอาขึ้นไหนก็ท่านว่าท่านเออมึงเอามาขึ้นไหนหลวงตาโทรศัพท์ดิโทรศัพท์อยู่นี่ละมันก็เลยเอาขึ้นมาให้หลวงตามันขึ้นเงินหลวงตาเท่าไหร่มันขึ้นมาให้พันเอ็ดตอนนั้นน่ะแล้วก็เลยพากันไปค้นในกอกล้วยพอดีพวกกำนันพวกอะไรพากันไปค้นอีกเที่ยวสองถึงจะได้เงินขึ้นมาอีกอย่างนี้นะรวมเป็นเท่าไหร่ที่ได้คือมันเป็นเงิน 3,700 บาทเนี่ยจาก 20,000 หลวงตาสมชายบอกอีกนะคะว่าเท่าที่อาตมารู้โยมน้ำฝนเคยไปขโมยเงินของพระที่วัดศรีขวัญเมืองมาหลายครั้งได้เงินไปเป็นแสนเลยค่ะแต่ตอนนั้นตามจับคนร้ายไม่ได้แล้วก็มาขโมยเงินอาตมาวันนี้มีชาวบ้านเขาเห็นแล้วก็จำได้ก็ยังสงสัยว่าเขาไม่เคยมาวัดนี้พอเข้ามาในกุฏิอาตมามาชงกาแฟกินไปถึง5 ซองนะคะบังเอิญอาตมาเอากุญแจห้องเนี่ยวางไว้ที่กระติกน้ำร้อนที่ไม่เอาไปด้วยก็เพราะว่าที่วัดไม่เคยมีของหายไม่เคยมีขโมยเนี่ยเข้ามาขโมยของในวัดสุดท้ายมาเจอโยมน้ำฝนขโมยเงินหอบเงินหนีไปแจกชาวบ้านซะอย่างนั้น 20,000 กว่าบาทอ่ะในฐานะที่เป็นพระนะคะก็บอกว่าไม่เอาเรื่องเอาราวละได้คืนมา 3,000 บาทก็ไม่เป็นไรละค่ะก็ถือว่าชาติที่แล้วทำกรรมกับเขาเอาไว้คุณผู้ชมพักกันครู่เดียวอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าคุณกันจอมพลังต้องลงไปช่วยเหลืออีกแล้วนะคะวันนี้บุกไปที่กระทรวงกลาโหมค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ในแถวแถวเขตสายไหมอะคุณผู้ชมเขาบอกเขาไม่ไหวละกับพฤติกรรมของทหารอากาศยศนาวาอากาศเอกพิเศษนะคะที่บีบแต่เสียงดังเมาอารวาสป่วนชาวบ้านเขาไปทั่วละค่ะบีบแต่แบบนี้แล้วก็เบิ้ลเครื่องรถยนต์วันดีคืนดียิงปืนขึ้นฟ้าก็ไปอีกสารวัตรทหารเคยมาแล้วแต่ก็ไม่เคยหยุดพฤติกรรมสุดท้ายกันจอมพลังรับจบอีกแล้วค่ะเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ในซอยกันนะครับบอกว่าไม่ไหวและทนไม่ได้จริงๆกับพฤติกรรมของทหารอากาศคนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นพฤติกรรมของทหารอากาศท่านนี้นะครับว่าชาวบ้านเนี่ยทนไม่ไหวแต่ที่ผ่านมาก็ร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพฤติกรรมละแล้วก็เป็นใครมาจากไหนทำไมการตรวจสอบถึงเอาผิดไม่ได้ค่ะแล้วก็ยับยั้งพฤติกรรมกลางป่าเถื่อนเหล่านี้ไม่ได้เลยสุดท้ายเอาอีกแล้วครับต้องมาขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังแล้วก็นักข่าววันนี้เดินทางไปร้องเรียนเพิ่มเติมที่กระทรวงกลาโหมต้องถึงกลาโหมเลยนะครับต้องถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับแล้วนาวาอากาศเอกพิเศษคนนี้เห็นบอกว่าเป็นทหารอากาศเนี่ยเขามีดีอะไรทำไมถึงไม่ถูกจัดการสักทีกับพฤติกรรมเหล่านี้พฤติกรรมของฐานอากาศคนนี้ถูกชาวบ้านระบุนะครับว่าเวลาเมาแล้วเนี่ยชอบอาละวาดปั่นป่วนชาวบ้านไปทั่วขับรถเข้ามาในซอยก็จะเบรกเสียงดัง
เบิ้ลเครื่องเสียงดังเป็นประจำเลยสักประมาณตีสี่ตีห้าลูกเด็กเล็กแดงนอนหวาดผวากลัวจนตัวสั่นกันหมดเท่านั้นยังไม่พอเวลากินเหล้าเมาเนี่ยนะครับเคยยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดชาวบ้านเคยแจ้งสารวัตรทหารให้เข้ามาตรวจสอบแต่ก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมชาวบ้านทนไม่ไหวกับพฤติกรรมก็เลยออกมาดักถามนายทหารคนดังกล่าวแต่กลับถูกขู่ยิงขู่ฆ่าก็เลยเกิดความกลัวว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันอาจจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งคุณกันจอมพลังพอได้รับเรื่องนะครับก็เปิดเผยว่าชาวบ้านเนี่ยไปร้องมาหลายที่ทั้งในยุคคสช.แล้วก็หน่วยต่างๆแล้วก็ตำรวจอีกหลายคนก็เอาไม่อยู่บีบแตรใส่รถที่จอดอยู่เฉยๆก่อนจะพุ่งชนใส่เนี่ยก็มีมาแล้วบางวันก็ลากถังขยะมาแต่ไกลแล้วก็ทิ้งที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านที่เป็นคู่กรณีอีกด้วยวันนี้ตนเองจึงพาชาวบ้านมาร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคลังแสงและพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมเพราะคิดว่าไปร้องกับกองทัพก็เหมือนเดิมหลังจากนี้ทางปลัดกระทรวงจะมีการประสานไปที่กองทัพอากาศต่อไปครับชาวบ้านเนี่ยเขางงนะว่าเอ้ยทำไมก็ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ไปร้องใครก็ไม่มีใครช่วยนะครับซึ่งเคสเนี่ยทหารเป็นทหารอากาศผมพูดตรงๆเลยนะครับผมเนี่ยนะเคยไปที่ทหารอากาศมาครั้งหนึ่งเคยประสานเคสมาครั้งหนึ่งนะครับทุกวันนี้ลูกทหารอากาศกับเมียทหารอากาศผมยังส่งตังค์ให้อยู่เลยแต่ก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออย่างที่คุยกันวันนี้นะพอเกิดเคสที่มันเป็นทหารอากาศกลางเสเอาอีกแล้วเสกลางผมก็เลยคิดว่ามากลาโหมดีกว่ามาร้องกับท่านรัฐมนตรีดีกว่าผมว่ากลาโหมน่าจะช่วยทุกคนได้นะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวพาชาวบ้านนะมาพูดคุยนะครับอย่างหนึ่งในตัวแทนชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้เดินทางมาร้องทุกข์กันถึง7คนอย่างเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่4สิงหาคมตอนสักประมาณ5ทุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็บีบแตรซึ่งญาติก็นั่งกินข้าวกันอยู่ก็เลยลงไปสอบถามว่าบีบแตรเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าทหารคู่กรณีก็บอกว่ามึงรอกูนี่นะเดี๋ยวกูจะออกมาใหม่หลังจากนั้นก็ไปจอดรถแล้วชาวบ้านก็ด่ากันผู้ก่อเหตุก็เข้ามาข่มขู่ว่าเข้ามากูจะยิงนะนี่คือยิงปืนขึ้นฟ้าถามพี่คนนี้ได้อันนี้อยู่ตรงกันข้ามบ้านเขาเลยค่ะใช่ก็เหมือนชอบขู่อย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวเข้ามากูยิงนะอย่างเงี้ยมันก็ขู่แล้วไงเราอยู่ที่บ้านอยู่ผู้หญิง2คนอะไรเงี้ยค่ะมันก็อันตรายเนาะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเอ้ยจะมีอะไรมาหรือเปล่าอยู่ดีอยู่วันคืนเควี้ยงขวดเควี้ยงอะไรเข้ามาในบ้านจะทํายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวก็เลยติดกล้องไว้ติดกล้องวงจรก็ใช่ค่ะเฉพาะเมาตอนเมาค่ะตรงนี้เป็น1ปีแล้วค่ะหลายปีแล้วไปแจ้งความที่สน.ก็เงียบอ่ะค่ะตํารวจก็มาดูเฉยๆแล้วก็ไปสหก็มาค่ะสหหน่วยงานก็มาใช่สหก็มาดูแล้วก็ไปไม่ได้ชาวบ้านผู้ประสบภัยอีกท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับว่าป้าเนี่ยนะเป็นความดันสูงตื่นมาใจสั่นเพราะตอนกลางคืนผู้ก่อเหตุเนี่ยจะบีบแตรเสียงดังมีพฤติกรรมแบบนี้ทุกครั้งตอนเมาถ้าไม่เมาก็จะขับรถตามปกติสำหรับผู้ก่อเหตุไม่ถูกกับเพื่อนบ้านคนไหนเลยนะครับไม่ถูกกับใครเพราะว่ามีพฤติกรรมปั่นป่วนยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่รู้สึกหวาดกลัวแล้วก็อันตรายกลัวว่าหากวันหนึ่งคว้างขวดอะไรเข้ามาตนเองทนสภาพแบบนี้มาเป็นปีแล้วสหก็เคยเข้ามาตรวจสอบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นนายทหารยศนาวาอากาศเอกพิเศษจะเกษียณอายุราชการเดือนตุลาคมปีนี้แล้วนะครับตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักขับรถไปก็เบรกไปเอารถมาปั่นป่วนอยู่ในซอยของหมู่บ้านทั้งรถเก๋งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถกระบะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มสงบก็คือช่วงที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยไปต่างจังหวัดเห็นบอกว่าไปที่นครราชสีมาหมู่บ้านก็เลยเงียบสงบขึ้นมาแต่พอกลับมาจากต่างจังหวัดก็ปั่นป่วนเหมือนเดิมสำหรับผู้ก่อเหตุเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้มาตั้งแต่ปี2554สมัยที่น้ำท่วมก็ชอบขี่เจ็ตสกีวนรอบในหมู่บ้านทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยนะคุณป้าที่เป็นผู้ประสบภัยคนล่าสุดบอกว่าบ้านของป้าเนี่ยนะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเขาเลยไม่อยากให้เขาเข้ามาข่มขู่เพราะว่าบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงมีเด็กก็กังวลเรื่องความอันตรายเคยได้ยินเสียงปืนในวันเด็กอีกต่างหากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเด็กๆต้องร้องกรีดออกมาคือคนก่อเหตุเขาเหมือนคุ้มครั่งเวลายิงแต่ละทีก็จะยิงรัวแบบซ้ำๆนอกจากนี้เคยก่อเหตุเคลื่องแก้วแล้วก็ขวดลงมาขนาดพระมาบิณฑบาตนะฮะก็โดนเศษแก้วเนี่ยบาดที่เท้าที่ผ่านมาก็เคยไปแจ้งความที่ตำรวจสน.สายไหมมาแล้ว2รอบแต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้าอยู่ดีส่วนตัวคิดว่านะตำรวจอาจจะเกรงใจทหารหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าช่วยชาวบ้านครับ
วันเด็กพอดีแล้วเด็กร้องกรี๊ดกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วหนูเป็นคนชี้ด่ามันหน้าบ้านเลยแล้วทีนี้มันเหมือนข้างเหมือนคนประสาทแต่พอเหมือนแบบมันขึ้นนะคะนั่นแหละมันก็ยิงใหญ่เลยทีนี้แต่นานแล้วค่ะตั้งแต่วันเด็กเมื่อสมัยสัก10กว่าปีที่แล้วใช่สายไหมนะสายไหมทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเหมือนแบบเขาเหมือนช่วยอ่ะเขาพูดเหมือนช่วยอ่ะมันเด็กอ่ะมาดูพฤติกรรมกันชัดๆคุณผู้ชมว่าทหารอากาศนายนี้เนี่ยทำไมชาวบ้านเขาถึงทนไม่ไหวพาไปดูคลิปวงจรปิดกันเลยเพราะพฤติกรรมเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีเริ่มจากภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่5สิงหาคมจับภาพในซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะจะเห็นว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ 4:00 เป็นต้นไปพฤติกรรมนายทหารขับรถหรูสีขาวป้ายทะเบียนกรุงเทพซิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็จะได้ยินเสียงเร่งเครื่องเสียงดังในขณะที่กล้องนาทีอื่นๆนะคะขับมาจอดที่บ้านหลังหนึ่งคือตลอดทั้งซอยเนี่ยเป็นอะไรบีบแตรอยู่ได้คุณผู้ชมคะเนี่ยบีบแตรเสียงดังสนั่นแล้วก็บีบแตรแบบย้ำย้ำย้ำหลายครั้งค้างเอาไว้ให้มันดังแบบนั้นอะ3-4ชาวบ้านชาวช่องเขานอนหลับกันหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะบีบอย่างเงี้ยสร้างความรบกวนแล้วก็ขับรถผ่านบ้านหลังดังกล่าวไปจากนั้นวนมาอีกนะคะวนกลับมาอีกครั้งนี่มาละนี่จอดปุ๊บบีบแตรละเสียงดังนี่แล้วก็ขับผ่านเลยไปแล้วถอยกลับมาอีกนะคะถอยกลับมาที่บ้านหลังเดิมนั่นแหละน่ะเป็นไงจะไปก็ไม่ไปถอยกลับมาแล้วมาบีบต่อบีบแตรซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขับรถไปแล้วก็ไปกลับรถแล้วก็ขับวนมาอีกเป็นอะไรอ่ะคุณผู้ชมนาทีที่4-15เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะขับวนไปก็เวียนมาแล้วก็บีบแตรอยู่อย่างนั้นแล้วก็เร่งเครื่องผ่านหน้าบ้านนี่กลับมาอีกรอบละบีบอีกละก่อนจะซิ่งรถออกไปด้วยความเร็วนะคะระยะเวลาในการบีบแตรแล้วก็ขับรถวนไปกลับมาบีบแตรแล้วบีบแตรอีกเนี่ยมัน15นาทีทั้งบีบแตรเสียงดังทั้งเบิ้ลแล้วก็เร่งเครื่องยนต์ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันเดือดร้อนหนักมากนะแล้วเจอแบบเนี้ยมาเป็น10ปีอะตั้งแต่ปี54อะค่ะส่วนกล้องวงจรปิดพฤติกรรมอื่นๆเอาปี64คุณผู้ชมทหารอากาศคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาละคุณผู้ชมมาละแล้วก็เบิ้ลแง้นๆหน้าบ้านชาวบ้านนอกจากนี้ค่ะเคยขับรถยนต์เฉียวรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่เขาจอดอยู่เฉยๆนี่ก็เป็นรถคันสีขาวคันเดิมที่คุณผู้ชมดูไปตอนแรกดูหน่อยนี่ขับมารถเขาก็จอดนะจอดชิดนะบีบแตรหนึ่งทีชนแล้วก็ไปอะไรส่วนในปี65เนี่ยประมาณเช้ามืดคุณผู้ชมนายทหารคนนี้ค่ะเดินลากถังขยะมานี่เห็นไหมเบิร์นมาละแล้วที่ถือมาด้วยลากมาด้วยนั่นก็คือถังขยะแล้วก็เอามาทิ้งไว้หน้าบ้านคนอื่นแล้วก็เดินหนีไปเนี่ยคุณผู้ชมไปละจากนั้นช่วงบ่ายคุณผู้ชมค่ะคุณกันจอมพลังก็เลยลงพื้นที่ล่ะค่ะซอยพหลโยธิน 54/1 เป็นซอยจุดเกิดเหตุไปดูพื้นที่จริงหน่อยสิว่าบ้านที่ชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วบ้านของนายทหารคนก่อเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงตอนไปถึงไม่ได้ไปบุกรุกนะคะหรือว่าไปทำอะไรกับบ้านของนายทหารคนนี้หรอกแต่พากันไปบ้านป้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของนายทหารคนนี้เลยให้เห็นหน่อยว่าทำไมป้าเขาถึงได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนหนักเหลือเกินระหว่างเดินไปบ้านป้าที่อยู่บ้านตรงข้ามกับนายทหารก็เจอชาวบ้านตลอดทางปรากฏว่าชาวบ้านเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันพอถามบอกรู้จักทหารคนนี้ไหมโอ้โหทุกคนบอกรู้หมดแหละประวัติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแล้วก็เคยเจอเหตุการณ์เหมือนกันหมดด้วยนะคะนักข่าวเราไปคุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์เขาขับผ่านมาพอดีพี่คนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าปกตินายทหารคนนี้นะถ้าเขาไม่เมานะเขาจะไม่ยุ่งกับใครแต่ถ้าเมาเท่านั้นแหละแสดงอิทธิฤทธิ์เลยคุณผู้ชมจอดรถขวางทางบ้างบีบแตรบ้าง
บางทีก็ยิงปืนขึ้นฟ้าบ้างประธานชุมชนเคยเข้าไปตักเตือนก็ทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่าอย่าทำแบบนี้ก็ไม่ทำตามเพราะส่วนใหญ่ไปบอกตอนไม่เมาไงแต่พอตอนเมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเตือนเพราะเขามีปืนก็กลัวโดนลูกหลงกลัวโดนลูกปืนคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เคยแจ้งตำรวจมาแล้วแต่ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตำรวจยศเล็กกว่าอีกต่างหากถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีคนมาจัดการเขาหน่อยเขาจะได้อยู่เงียบๆไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครค่ะเขากินเหล้าเมื่อไหร่ก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ทันทีอ่ะบางทีก็ขี่รถแบบว่าขวางถนนอะไรอย่างเงี้ยเมาเวลาประธานชุมชนเขามาตรงมาเตือนเอาปืนยิงขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยปะดำมันเป็นตั้งสมัยไอ้คสช.ที่ไอ้นั่นมาก็ทหารก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้เลยเมื่อก่อนเราวิ่งหลายปีแล้วพี่ตำรวจเขาก็ไม่ค่อยกล้าเขายศผู้น้อยอ่ะพี่พฤติกรรมเขาในมุมมองพี่มองว่ากวนเจ้าบางทีนะเขานั่งกินเหล้านะเขาจอดรถกลางถนนเลยใครจะมาว่าก็ไม่สนใจนั่นแหละมันจะเป็นอย่างเงี้ยประจำลักษณะตั้งแต่แรกๆแล้วพี่เจเลยครับก็ดีนะมาปราบปรามเขาหน่อยดีแล้วเพราะว่ามันไม่งั้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยนิดหน่อยอย่างเงี้ยแหละถ้าเมาก็ถ้ามันไม่เมาก็ดีแต่ถ้ามันเมาแล้วขอโทษทีแล้วใครจะนั่นไม่ได้แหละพันตำรวจโทวิโรจน์ผลบุญรองผู้กำกับการสน.สายไหมซึ่งลงพื้นที่มาตรวจสอบในวันนี้พร้อมกับกำลังสายตรวจของตำรวจนะครับต้องการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านโดยบอกว่าหลังจากนี้จะส่งสายตรวจเข้ามาตรวจตราตามวงรอบเพิ่มมากขึ้นหรือว่าถี่ขึ้นที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการไกล่เกลี่ยพูดคุยกันแล้วก็จบไม่เคยเป็นคดีความแต่หลังจากนี้เมื่อมีเรื่องของอาวุธปืนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพบข้อมูลหลักฐานว่ายิงปืนขึ้นฟ้าการยิงปืนในที่สาธารณะถือว่ามีความผิดก็ต้องไปทำการตรวจสอบเพื่อเอาผิดตามกฎหมายต่อไปรวมไปถึงการตรวจสอบการครอบครองอาวุธปืนด้วยว่าถูกต้องหรือไม่หากมีพฤติกรรมยังคงทำซ้ำเหมือนเดิมก็ต้องเอาผิดทางอาญาหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถไปแจ้งความได้ที่สน.สายไหมครับเดี๋ยวคงจะตรวจสอบนะครับว่าถ้าเขาจริงว่าเขาเมาจริงนะครับเขาตรวจสอบทีนี้มันก็เนื่องนานมานานแล้วในประเด็นบางเรื่องนะครับว่าถ้ามันอยู่ในกรอบอายุความฟ้องร้องได้ก็จะดำเนินคดีในส่วนทุกประเด็นครับที่มีการกล่าวหาลองทุกไว้ครับตอนนี้อยู่ในทางผู้ชายเขามอบให้ร้อยเวรไว้ในสมุดแล้วครับตอนนี้ไม่ได้รวมข้อมูลไว้ว่าทั้งหมดนะครับว่ามาทั้งหมดกี่ครั้งแต่ที่รับแจ้งไว้เนี่ยวันที่12เนี่ยที่ผ่านมามีทั้งหมด8ครั้งครับคงจะทำให้เร็วที่สุดนะครับก็ไม่ภายในกรอบเวลากฎหมายนะครับว่าคงจากที่ผ่านมาก็เท่าที่ถามเนี่ยเขาเป็นเรื่องที่ชาวบ้านแจ้งไว้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้วุ่นเดือดร้อนรำคาญนะครับซึ่งเป็นความผิดลงโทษนะครับที่มาทราบวันนี้ก็คือเป็นเรื่องยิงปืนเนี่ยซึ่งเป็นไม่ใช่ความผิดลงโทษนะครับก็คงจะใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้รุนแรงมากกว่านี้นะครับหลังจากนั้นคุณกันจอมพลังได้บอกถึงผลการพูดคุยกับกระทรวงกลาโหมในวันนี้นะครับว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงกองทัพอากาศก็ได้โทรศัพท์มาสอบถามที่คุณกันจอมพลังโดยตรงโดยแจ้งนะครับว่าที่ผ่านมากองทัพอากาศไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนซึ่งที่ชาวบ้านบอกว่ามีการร้องเรียนไปแล้วมีคนของกองทัพอากาศเข้ามาแล้วนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุหรือไม่แต่หน่วยงานหลักยังไม่เคยทราบเรื่องนะครับคุณกันบอกด้วยนะครับว่าส่วนตัวมีความกังวลว่าผลการตรวจสอบจะเอาผิดได้มากน้อยขนาดไหนเพราะนายทหารคนดังกล่าวจะเกษียณอายุราชการอยู่แล้วในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ครับตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบนะแล้วก็รอผลผมก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วผลมันจะออกมาเหมือน7วันเหมือนเคสที่แล้วไหมมันจะมีการช่วยเหลือกันหรือเปล่าเขาก็บอกว่าให้รอคณะกรรมการสิ่งอีกอันนึงที่ผมกังวลคือเดี๋ยวเขาจะเกษียณปีนี้นะขอบเขตของเวลาล่ะถ้าสมมุติตั้งสอบเลยเกษียณออกไปเนี่ยทำอะไรเขาได้เปล่าเขาจะรับผลลงโทษไหมหรือว่าแค่เป็นการตั้งคณะกรรมการมาเพื่อลดแรงเสียดทานเฉยๆอันนี้คือในมุมของผมนะผมก็ถามว่าแล้วเรื่องของการดูแลความปลอดภัยล่ะท่านจะให้ความมั่นใจกับชาวบ้านเขาอย่างไรเขาก็บอกว่าถ้าครั้งนี้จะเป็นการตักเตือนนะถ้ามีการทำอีกก็อาจจะลงดำเนินการในส่วนที่ขั้นสูงสุดผมก็เลยมองเอ้ยมันจะขัดแย้งกันหรือเปล่าวะถ้าสมมตินะมันมีทหารที่เคยเป็นสหอเข้ามาอย่างที่ชาวบ้านบอก
อันนั้นไม่เรียกว่าการตักเตือนไปแล้วเหรอของทางชาวชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่ต้องการณขณะนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมาสร้างความเดือดร้อนเหมือนที่ผ่านมาทั้งนี้จากการลงพื้นที่ไม่พบตัวนายทหารคนก่อเหตุอยู่ภายในบ้านพักส่วนตัวและก็ไม่มีรถยนต์จอดอยู่ภายในบ้านอีกด้วยครับค่ะพักกันคู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปให้ความช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งนะคะเขามาร้องบอกว่าเขาถูกเสียแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลมาขอชนแก้วกับเธอเธอก็บอกว่าไม่อยากจะชนพอไม่ชนเท่านั้นแหละเสียปรากฏว่าตบหน้ายุ้มหัวแล้วก็ทุ่มแล้วก็ลากไปกับพื้นทำไมเสียนิสัยแบบนี้ล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับตัวละครจะมีอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นหญิงสาวที่เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงอีกฝั่งหนึ่งถูกระบุว่าเป็นเสี่ยนอหนูที่จังหวัดศรีสะเกษพยายามจะเดินมาขอชนแก้วกับหญิงสาวคนนี้แล้วหลังจากนั้นหญิงสาวบอกว่าไม่ชนแก้วกับเสี่ยเป็นอันขาดก็เลยทำให้เสียหัวร้อนเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเธอจนได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักนะครับเธอก็เลยมาขอร้องขอความช่วยเหลือจากนักข่าวจากสื่อมวลชนให้ช่วยตีแผ่เรื่องนี้ออกไปแต่พอเราติดตามไปหาเสียนอหนูคดีมันทำท่าว่าจะพลิกหรือไม่แต่คดีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดมาจากเหตุผลอะไรก็ไม่มีใครที่จะสามารถไปทำร้ายคู่กรณีฝั่งหนึ่งฝั่งใดได้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอที่เกิดเหตุกันก่อนครับเละเทะไปหมดเลยนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายที่หน้าสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษคือตอนนั้นเนี่ยถ้าดูจากสภาพเนี่ยเหมือนกับสถานบันเทิงน่าจะปิดแล้วแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างจะน่าจะเมาได้ที่นะครับก็เลยขอชนแก้วกันแล้วพอเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาก็เลยมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งตัดสินใจไปโพสต์ข้อความบอกว่าในสังคมศรีสะเกษจะมีคนหนึ่งที่สถาปนาตัวเองเป็นเสียแบบชอบพูดอ้างถึงคนใหญ่คนโตใช้เงินเพื่อซื้อใจซื้อความสุขของตนเองสร้างบารมีแบบปลอมๆแล้วชอบติดจุดๆแต่พอผู้หญิงไม่เล่นด้วยก็จะพูดจาคุกคามด่าถึงขั้นทำร้ายร่างกายผู้หญิงมาแล้วและที่สำคัญเท่าที่ทราบมาตอนนี้มันทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งแล้วก็หลายกรณีอีกด้วยแต่คนที่โดนทำไมไม่ถูกดำเนินคดีและก็ไม่คิดว่ามันจะทำกับเรากับคนที่เรารักตบตีผู้หญิงทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วยังบอกว่าตัวเองไม่ผิดโชคดีตอนนั้นมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรอีกบ้างแค่นี้ก็โดนตบหน้าหยุมหัวทุ่มแล้วก็ลากไปตามพื้นโอ้โหนี่ตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าไม่ได้ทำคนเดียวซะด้วยซ้ำไปนะครับความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้นักข่าวของเราเดินทางไปพบกับนายก้องอันนี้นามสมมติเป็นคนโพสต์เรื่องราวแล้วก็นางสาวน้อยอันนี้เป็นผู้เสียหายซึ่งได้เปิดบาดแผลที่โดนเสียนอนหนูคู่กรณีโดยมีบาดแผลลักษณะขีดข่วนที่ต้นแขนและก็ช่วงหลังหลายจุดแล้วก็มีบาดแผลฟกช้ำตามลำตัวอีกด้วยนะครับหญิงสาวก็คือนางสาวน้อยเล่าให้ฟังครับว่าอย่างเมื่อคืนวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาตนไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งกับเพื่อนจนกระทั่งไปเจอกับเสียนอหนูนี่แหละครับซึ่งเป็นคนที่ตนเคยรู้จักสมัยที่ไปทำงานเป็นเด็กเอนเตอร์เทนมาก่อนหลังจากนั้นเสียนอหนูที่มีอาการเหมือนคนเมาเหล้าไปแล้วเรียกให้เธอเนี่ยไปชนแก้วแต่เธอปฏิเสธไม่ยอมไปทำให้เสียเกิดความไม่พอใจแล้วก็ไล่กลุ่มของพวกตนกับเพื่อนๆออกจากร้านไปเลยหลังจากนั้นกลุ่มกาดจึงมาเชิญพวกตนเนี่ยออกมานอกร้านพวกตนก็เดินออกมาแต่โดยดีนะครับหลังจากนั้นนางสาวน้อยบอกต่อนะครับว่าหลังจากพวกตนได้มานั่งดื่มอยู่ร้านข้างหน้าบริเวณด้านหน้าสถานบันเทิงจนกระทั่งสถานบันเทิงดังกล่าวปิดเสียนอนหนูจึงได้เดินออกมาแล้วก็พบเจอกับตนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ยังพยายามที่จะชวนตนเนี่ยไปชนแก้วให้ได้แต่ตนยืนกรานปฏิเสธบอกว่าไม่ไปก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับเสียนอนหนูแล้วก็บอกกับตนว่าถ้าไม่มาชนแก้วด้วยก็กลับบ้านไปพร้อมกับด่าตนด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มบวยวายพร้อมกับจับขวดเหล้าบนโต๊ะของพวกตนปาทิ้งแล้วก็ไล่ให้ตนเนี่ยกลับบ้านไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาทำร้ายตนโดยเริ่มต้นจากการ
ผลักจนล้มแล้วก็ทำร้ายร่างกายที่มากขึ้นโดยการตบหน้าตนก็เลยตบหน้าเสียนอนหนูคืนหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนจนกระทั่งมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยตนซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งแล้วก็ได้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.เมืองจังหวัดศรีสะเกษแล้วครับแล้วทีนี้เขาก็มองมาแล้วก็พูดยังจะพูดเหมือนประมาณว่าชวนให้ชวนไปชนแก้วกับเขาให้ได้เงี้ยค่ะแล้วก็พูดคำหยาบอยู่ถ้ามึงไม่ชนแก้วกับกูมึงก็กลับบ้านไปอะไรเงี้ยค่ะสักพักแล้วเขาเดินเข้ามาหาก่อนค่ะคือเขามันเริ่มขึ้นเสียงแล้วค่ะเริ่มโวยวายแล้วก็คือเริ่มเดินมาหาแล้วยามก็เริ่มรปภ.นี่คือก็เริ่มเดินเข้ามาดูด้วยเพราะว่ามันเสียงดังแล้วเนี่ยคือคุยกันสักพักเขาไม่พอใจอะไรมันแล้วเขาก็เริ่มปาขวดเหล้าที่หนูอยู่โต๊ะหนูอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เหมือนแล้วก็หนูไม่ยอมทำตามที่เขาสั่งนะคะแล้วเขาก็ตบหน้าหนูช็อตแรกคือตบหน้าก่อนแล้วหนูก็เกิดอาการรู้สึกว่าถูกกลัวถูกทำร้ายหรือว่าอะไรนี่แหละค่ะหนูก็ตบหน้าเขาคืนไปด้วยความโมโหด้วยมั้งนะคะก็คือใช่ค่ะก็คือตบคืนทั้งที่เขาตบหนูก่อนค่ะหลังจากนั้นก็มันก็ชุลมุนพูดโน่นนี่นั่นกันแล้วทีนี้เขาก็พยายามที่จะผลักหนูอยู่ตลอดนะคะผลักแล้วก็แบบก็เห็นยามมาแยกออกใช่ค่ะขณะที่นายก้องแฟนของนางสาวน้อยเปิดเผยนะครับว่าสาเหตุที่เอาเรื่องมาโพสต์ลงใน Facebook เนื่องจากคนที่โดนกระทำเป็นแฟนสาวก็เลยหวาดกลัวว่าทางคดีจะไม่รับความเป็นธรรมทราบมาว่าผู้ก่อเหตุมักจะกล่าวอ้างเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่หลังจากที่โพสต์ออกไปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งทักแชทเข้ามาแจ้งข้อมูลกับตนว่าเป็นจำนวนมากเลยนะครับว่าเคยโดนเสี่ยนอนหนูคนนี้ทำร้ายร่างกายเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะมีมากเป็น10คนเสียนอนหนูคนนี้ชอบอ้างว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตในจังหวัดพร้อมกับคุยโวนะครับว่าสามารถสั่งปิดผับได้จึงทำให้เหยื่อหลายคนไม่กล้าเข้าแจ้งความเพราะหวาดกลัวอิทธิพลครับเราก็กลัวว่าคือทางคดีครับมันจะได้รับความเป็นธรรมไหมหรือว่ามีความคืบหน้าไหมเพราะว่าจากที่รู้จักคือเขาจากชื่อเสียงเขาดูเป็นเหมือนเป็นคนใหญ่โตครับอะไรเงี้ยครับเราก็เลยกลัวว่าในเรื่องของคดีความว่ามันจะมีความคืบหน้าไหมก็อยากได้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็หลังจากที่เราโพสต์เสร็จนี้เราก็เพิ่งได้รู้ว่ามีหลายคนนะครับผู้หญิงหลายคนที่เขาทักแชทมาทั้งผมแล้วก็ทางแฟนผมว่าก็เกิดลักษณะเหตุการณ์คล้ายๆกันก็คือโดนทำร้ายร่างกายมั่งโดนตบมั่งแล้วก็เข้าคุกคามมั่งอีกเกือบ10คนเลยอย่างนี้ครับเราก็ต้องฟังความทั้ง2ด้านนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยติดต่อไปที่เสี่ยนอปรากฏว่าทำไมหนังมันดูจากคนละม้วนกันคุณผู้ชมแล้วสภาพของเสี่ยนอนี่นะคะผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าใบหน้าคุณผู้ชมดูซะก่อนดูจะหนักกว่าฝั่งผู้หญิงอีกนะจมูกก็หักหน้าก็แตกเย็บไป4เข็มตามีอาการบาดเจ็บมองไม่ชัดแล้วก็แผลเนี่ยฟกช้ำตามลำตัวโอ้โหสภาพสะบักสะบอมเลยนะเสียนะเสียนอเนี่ยก็บอกว่าตนเองกับนางสาวน้อยเคยรู้จักกันมานานหลายปีแล้วแต่ไม่ค่อยชอบหน้ากันสักเท่าไหร่เนื่องจากเคยมีเรื่องผิดใจกันมาก่อนทั้งกับนางสาวน้อยแล้วก็ในกล้องแฟนหนุ่มด้วยวันเกิดเหตุตนเองเห็นนางสาวน้อยนั่งอยู่คนเดียวภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งก็เลยเข้าไปทักทายบอกว่ายังไม่กลับหรอมาชนแก้วกับพี่มาแต่หลังจากที่ตนเองทักทายไปนางสาวน้อยกลับทำท่าไม่พอใจค่ะซึ่งเสียนอก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุอะไรทำไมต้องไม่พอใจผมด้วยก็เลยบอกให้นางสาวนอไอ้เนี่ยกลับบ้านเพราะว่าผับเนี่ยมันปิดละผ่านไปประมาณ30นาทีก็เลยออกมาข้างนอกสถานบันเทิงปรากฏว่าก็มาเจอกับนางสาวน้อยอยู่หน้าผับอีกครั้งหนึ่งก็เลยไปทักทายอีกรอบนึงนะคะบอกว่าเอ้ายังไม่กลับอีกหรองั้นมาชนแก้วกันแต่ปรากฏว่าในครั้งนี้นางสาวน้อยกลับตอบมาด้วยคำหยาบคายค่ะบอกว่ากูไม่ชนแก้วกับมึงทำไมกูต้องชนแก้วกับมึงด้วยอ่ะกูไม่กลัวมึงหรอกพอได้ยินแบบนี้เสี่ยนอก็บอกโอ้โหผมก็ไม่พอใจสิทำไมต้องมาพูดกับผมแบบนี้ล่ะก็เลยเดินเข้าไปถามหลังจากนั้นเริ่มมีปากเสียงกันแล้วก็เริ่มลงไม้ลงมือกันโดยนางสาวน้อยเป็นคนถีบตนเองก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นค่ะผมกับน้ำเนี่ยคือรู้จักกันมาหลายปีแล้วแล้วก็ไม่ค่อยชอบกันอยู่แล้วครับกับน้ำกับแฟนน้ำเนี่ยไม่ค่อยชอบกันอยู่แล้วผับมันปิดอยู่ข้างในเขาก็นั่งอยู่ข้างในผมก็อยู่ข้างในผมก็นั่งอยู่โต๊ะของผมก็เลยเอ้าน้ำไม่กลับแล้วเอาชนแก้วชนแก้วเขาก็ทำท่าทางเหมือนไม่พอใจแล้วทีนี้เขาบอกว่ากูไม่ชนกับมึงทำไมกูต้องชนกับมึงด้วยกูไม่กลัวมึงหรอกกูนั่งรอมึงอยู่นี่แหละนี่คือสิ่งที่เขาพูดไอ้ทำไมต้องพูดแบบนี้ผมก็เลยเดินเข้าไปหาเขาเป็นอะไรน้ำเป็นอะไรเหมือนที่เห็นในคลิปอะเป็นอะไรก็เลยคุยกันก็เลยมีปากมีเสียงกันมันมีจังหวะที่คุยกันอาจจะมีปัดไม้ปัดมือกันอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีจังหวะนึงที่เขาถีบผมเขาถีบผมก่อนผมเอ้าน้ำถีบกูเหรออะไรเงี้ยผมก็ผลักเขาออกแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าน่าจะได้ปะทะกันแล้วผมก็ได้ไปจับหัวเขาครับอันนี้คือเหตุการณ์ในวันนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคือที่เขาไปออกข่าวว่าผมไปขอชนแก้วกับเขาดิวเขาแล้วเขาไม่เล่นด้วยก็ถึงขั้นแบบฟิลขาดไปนะอันนี้ไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเขากับผมเนี่ยมีเรื่องไม่ชอบกันอยู่แล้วครับส่วนกรณีที่มากล่าวหาว่าตนเองเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่รู้จักคนใหญ่คนโตอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ผมก็เป็นคนธรรมดาคนปกตินี่แหละไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแล้วไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตด้วยส่วนเรื่องที่ตนเองจะมีอำนาจขนาดไปสั่งปิดผับนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นคนใหญ่คนโตในพื้นที่น่าจะเป็นฝั่งของนางสาวน้อยมากกว่านะคะเซียนอบอกว่าตนเองก็ตั้งใจจะขอโทษนางสาวน้อยอยู่แล้วเพราะต่างคนก็ต่างเมาสุราแล้วตนก็เป็นฝ่ายผิดก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนของคดีความว่ากันไปตามกฎหมายต่อไปค่ะพี่เป็นคนใหญ่คนโตในพื้นที่เป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่ตรงนี้พี่อยากพูดว่าไงครับหมอไม่ใช่หรอกครับไม่มันเป็นไปไม่ได้ครับคือผมก็เป็นคนปกติธรรมดาเหมือนคนอื่นๆครับไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตอย่างที่เขาอ้างครับถ้าจะเป็นคนใหญ่คนโตน่าจะเป็นฝั่งเขามากกว่าแล้วที่บอกว่าเราสามารถสั่งปิดผับได้รู้จักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ไม่มีครับไม่มีครับไอ้ที่เขาบอกว่าสั่งปิดผับเนี่ยไม่มีหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้ครับผมจะไปสั่งปิดผับไหนได้ครับและอย่างนึงนะครับที่ร้านที่ก็ไม่รู้ล่ะค่ะว่างานนี้ใครจะใหญ่ใครจะโตนะคะแต่ทำร้ายร่างกายการทะเลาะวิวาทกันก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่ความคืบหน้าคดีที่พ่อเฒ่าอายุ73ปีใช้เสียมเนี่ยฟาดเข้าใส่ศีรษะของคุณยายอายุ77ปีนะครับคือตอนแรกก็สงสัยอยู่ว่าทำไปด้วยเหตุผลอะไรแต่มีพยานเห็นเหตุการณ์ว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อเฒ่าพยายามจะขึ้นคร่อมในลักษณะพยายามที่จะข่มขืนนะครับแต่พอเห็นคนที่เข้ามาช่วยแล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปล่าสุดโดนจับได้แล้วแต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้พยายามจะข่มขืนไอ้ที่ทำไปทั้งหมดทั้งมวลเพราะอารมณ์ชั่ววูบครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสภ.สตึกควบคุมตัวนายเถิงชินภาคอายุ70ปีมาสอบปากคำที่โรงพักนะครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามข่มขืนใช้เสียมตีศีรษะนางงามผู้เสียหายอายุ77ปีเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าเป็นคนลงมือใช้เสียมเนี่ยตีศีรษะของนางงามจริงแต่สาเหตุไม่พอใจที่นางงามไม่ให้ยืมเสียมก็เลยตีไป3ครั้งบีบคอจริงเพราะโมโหแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะข่มขืนตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้หลังเกิดเหตุก็ให้หลานเนี่ยพาไปส่งที่สถานีรถไฟแล้วขอไปอาศัยอยู่กับญาติที่จังหวัดนครราชสีมาจนถูกบุกไปจับกุมตัวดังกล่าวก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับว่านายเถิงเนี่ยชอบโชว์เจ้าโลกแล้วก็อ้างว่าเขามีเจ้าโลกขนาดใหญ่เขาเล่าให้กับตำรวจฟังนะครับว่าไปฉีดเจ้าโลกมาจริงเมื่อครั้งปั่น3ล้ออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ไม่เคยเอาไปโชว์ใครตามที่ชาวบ้านกล่าวหาตนก็อยู่ที่หมู่บ้านเหมือนกับคนทั่วไปชอบพูดเล่นแต่ชาวบ้านเนี่ยคิดกันไปเองใหญ่โตและก็อยากฝากขอโทษผู้บาดเจ็บไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหรือว่าข่มขืนทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบครับแล้วได้ไปฉีดมาไหมเนี่ยได้ไปฉีดเจ้าโลกมาไหมครับฉีดไหมตามจริงฉีดเลยฉีดอยู่เนาะฉีดเจ้าโลกไปฉีดมาอยู่เนาะตาเนาะโอ้ฉีดอยู่ฉีดครับฉีดมากี่ปีแล้ว20กว่าปีแล้วทำไมหนุ่มส่งความติดพวกนี้ลูกก็ลาดสาเหตุที่ไปฉีดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันใหญ่เพราะเราอยากฉีดอยากใหญ่คืออยากได้ของใหญ่
พนักงานสอบสวนบอกว่าผู้ต้องหาจะปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์แต่ได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆแล้วก็ใช้กำลังประทุษร้ายนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 บาทเราตัดสลับไปดูอาการของคุณยายที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็ร่างกายเริ่มดีขึ้นไปพูดคุยกับนางหนูการอายุ50ปีเป็นลูกสาวนะครับเล่าให้ฟังกันนะครับแม่เนี่ยยืนยันเลยว่านายเถิงเนี่ยออกอุบายเอาเสียมของแม่ไปแล้วก็ตีที่ศีรษะของแม่ถึง3ครั้งจากนั้นแม่พยายามขอความช่วยเหลือแต่นายเถิงเห็นท่าไม่ดีก็เลยกระโดดคว่ำร่างโดยเอาเข่าเนี่ยกดหน้าท้องเอาไว้จากนั้นก็ใช้มือเนี่ยนะครับดึงเสื้อของแม่ขึ้นแล้วก็จับหน้าอกของแม่มาขยี้เหมือนปีศาจตายอดตายอยากไม่พอนายเถิงยังเอามือมาบีบคอของแม่โชคดีมีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันส่วนตัวของนายเถิงเนี่ยมีประสงค์เดียวคือต้องการจะข่มขืนแม่ของตนเองอย่างแน่นอนเพราะเป็นคนชราที่ตันหากลับประจำหมู่บ้านชาวบ้านเขารู้นิสัยกันดีครับมันนี่เรามาเห็นบักผู้ร้ายนี่มันบีบคอแม่อยู่มันเอาเข่าเน็กไว้อยู่จ้าถ้าเถิงมีเอามือจับนมเล่าจ้าแค่นั้นล่ะแต่พอท่านได้เห็นหยังดอกคือมีคนมาช่วยก่อนจ้าที่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนนะพี่คิดว่าไงบ่แม่นเพราะว่าคนนี้เขาเป็นผู้เฒ่าที่ตัณหากลับอยู่แล้วชาวบ้านก็รู้ดีทั้งรู้ปฏิเสธผู้ใหญ่ของหมู่บ้านก็ยืนยันนะครับว่าตัวของผู้ต้องหามีเป้าหมายต้องการจะข่มขืนเพราะที่ผ่านมานายเถิงยังเคยมาพูดกับผู้ใหญ่บ้านว่าอยากจะให้หมู่บ้านมีการประกวดเจ้าโลกใหญ่อยากรู้ว่าใครจะชนะครับค่ะคุณผู้ชมคะยืนยันล่าสุดเกี่ยวกับการนัดโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31นะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีการทำหนังสือแจ้งไปที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะนัดประชุมในวันศุกร์ที่16สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยลุ้นกัน16สิงหา10นาฬิกาคุณผู้ชม